าจจะอู้ไทยผสมเมืองก็เป็นไทเกอร์เนี่ยเนาะครับ ครับก่อนอื่นก็กราบนมัสการท่านพระครูนะครับ ครูปรัสสุวัฒนะจริยาคุณนะครับประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือตอนบนของเฮานะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านอาจารย์นครพงน้อยนะครับผู้จัดการไรเมฟ้าหลวงซึ่งเป็นบุคลากรที่เฮาฮู้จักกันทั่วโลกเลยนะครับ นะครับท่านที่2นะครับดร.พีระนุชนะครับกันหาดีโลกนะครับรักษาการภูมิหน่วยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับนี่มาจากกรุงเทพนะครับท่านที่3ก็ฮู้จักกันดีนะครับเนาะอาจารย์โกมลครับพานิชพันธ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับคุณวีรวัฒน์กังวานนาวกุลหรือพี่ปุ๊นะครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะครับแห่งท่านหนึ่งท่านสุดท้ายเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับนะครับคุณธานิกานะครับวรธรรมนนท์หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอเจียงแสนของเฮานี่นะครับวันนี้จะมาในบรรยากาศกันเองวิทยากรก็ดูจะตึงๆนั่งบิดไส้บิดขวาน้อยก็ได้นะครับเนาะนะครับวันนี้เฮาจะมาอู้ในหัวข้อติอู้ด้วยเรื่องคลินิกพิพิธภัณฑ์นะครับรูปแบบและวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซึ่งฟังดูแล้วอาจจะดูเป็นเชิงวิชาการน้อยแต่เดี๋ยวนะครับท่านวิทยากรจะเล่าเรื่องราวของตัวเก่านะครับว่ามีขบวนการจัดการจะใดอยากให้พิพิธภัณฑ์ของท่านประสบผลสำเร็จแล้วก็มีกลยุทธ์จะใดมีแนวคิดจะใดคนเมืองประห้องว่าเป็นกำกึดนะครับเป็นกำกึดของการจัดการพิพิธภัณฑ์ลืมแนะนำตัวเก่าอาจารย์อนุกูลศิริพันธ์นะครับเป็นคนจังหวัดลำปางนะครับอยู่บ้านปงสนุกนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ตึงมดตีนางนี้นะครับเนาะอันดับแรกผมขออาจารย์นครพงน้อยนะครับเนาะอยากจะให้เปิ้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ไรแม่ฟ้าหลวงว่าอาจารย์เปิ้นมีการจัดการอย่างไรมีเคล็ดลับจะใดแล้วก็มีอะไรอย่างมาแนะนำแล้วก็เล่าให้เฮาฟังเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับขอเชิญอาจารย์นครครับอาจารย์การยังมาถึงได้กันครับเวลาคนอายุ70ปีนี่นะครับมันบ่ค่อยเชื่อฟังอย่างแล้วนะครับเปิ้นบอกคืออู้อย่างหนึ่งก็ค่อยอู้เห็นอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งหัวข้อมาเนี่ยบ่ฮู้ไผเป็นคนตั้งหัวข้อนะครับมันน่าเบื่อแล้วก็บ่ค่อยได้ฟังนะครับอันคลินิกพิพิธภัณฑ์วะนะครับไผจะมาอยากฟังนะโคโซกเปิ้นฮ้องมาเป็นซิปเป็นซาวเตอร์ก็จึงมีไผมานั่งเตอร์ขนาดที่บอกเอาบอกเก็บสตางค์นะครับที่จริงนะคนมาเนี่ยนะครับเราควรจะเอาใบปันแจกคนละใบคนละใบนะครับคนมันจะได้นั่งเต็มนะครับอันผมอยากจะอู้เรื่องที่บัจจัยวิชาการนะครับแล้วก็ขอเวลาสักประมาณสัก15นาทีนะครับเรื่องวิชาการนี่ขอให้คนนี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 ้เป็นอูนะผมขออนุญาตเพราะว่าอายุนักแล้วนะครับขอให้ลุงได้อู้อย่าพ่องนะครับมีอยู่สัก 2-3 เรื่องนะครับที่ใครอู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเชียงแสนซึ่งคิดว่าถ้าบ่อู้เนี่ยก็จะบ่มีคนฮู้แล้วก็บ่มีคนสืบต่อไปนะครับข้อแรกที่อยากจะอู้เนี่ยนะครับผมว่าการจัดงานวันนี้นะครับเป็นการจัดงานที่พิเศษที่สุดงานหนึ่งที่ผมเคยหันมานะครับผมซาบซึ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นจัดไว้ในงานนี้นะครับแต่ยาเนี่ยนะครับที่เอามาเนี่ยอย่างอี้จัดงามนะครับแล้วก็ตุงตั้งหลังเนี่ยนะครับเป็นตุงนี่ก็คือธงเนาะก็เป็นธงที่มีสีสันงดงามที่สุดในโลกเท่าที่เคยหันมาดอกกล่าวนั้นก็งามที่สุดแล้วนะครับผมอยากให้อันปลาคนเชียงแสนพลิกบ้านบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจัดปีนี้แล้วก็เลิกลากันไปเหี้ยครับแล้วก็คิดว่าอยากฝากไว้น้องๆไว้ตวยว่าใครคือจัดงานอย่างอีแหมนะครับเพราะว่าในงานตะกี้เตลพอเท่าใดก็บ่เบื่อนะครับมีอย่างที่น่าสนใจซะหลายอย่างนะครับอยากจะอู้ถึงของที่เอามาจากไร่แม่ฟ้าหลวงที่มาติดไว้นะครับปิกไปนี่จะไปวัดหัวละออนที่มันเอามาติดนะครับมันไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ที่จริงของในงานเนี่ยนะครับถ้าเรามีเวลาข
ของแต่ละชิ้นเนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปที่มันซาบซึ้งนะครับผมเอาของจากให้แม่ฟ้าหลวงมา1ชิ้นเป็นโครงคิ้วเป็นทำด้วยไม้สักนะครับอาจจะขออู้เฉพาะชิ้นนี้ชิ้นเดียวให้ฟังครับผมเป็นคนเชียงใหม่บ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะครับจากบ้านผมเนี่ยนะครับบ้านผมอยู่ใกล้รางรถไฟนะครับถ้าเตลไปทางใต้เนี่ยเตลไปเกยเตลนับไม้หมอนลงไปเนี่ยนะครับประมาณสักเกินชั่วโมงนะครับจะมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับชื่อบ้านเชียงแสนนะครับแล้วก็มีวัดชื่อวัดเชียงแสนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของผมที่ได้งานของวัดเชียงแสนมาซึ่งคนที่บอกผมเนี่ยก็คือลุงหนอกแก้วนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นชื่อตังเจ้าเชียงแสนนะครับแกก็บอกว่าป้าหม่อนแกเนี่ยเป็นคนแกะสลักนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่ใจว่าป้าหม่อนแกเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนจากเชียงแสนเพราะฉะนั้นถ้าไผ่ขยาขันฝีมือแกะสลักไม้เชียงแสนเนี่ยนะครับเข้าไปพอตั้งในนี้นะครับผมติดไว้เป็นโกงคิ้วนะครับแล้วก็คนที่เอามาก็ไปได้ให้รายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากให้ฟังนะครับเรื่องที่สองที่อยากจะอู้ให้ทุกคนฟังนะครับตอนที่ผมทำพจนานุกรมฉบับแม่ฟ้าหลวงคนตอนนั้นเนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจ้อย44คนรวมทั้งคุณไกรศรีนิมานเหมินนะครับอาจารย์อุดมรุ่งเรืองศรีเป็นยอดเป็นม้อนของนักวิชาการของล้านนาถึงโมดนะครับเฮาก็อู้กันว่าศัพท์ที่เฮาใจนักในเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับคือศัพท์คำว่าคลาสสิกนะครับแล้วเฮาก็บ่ฮู้ว่าจะอู้กรรมเมืองว่าอย่างใดอู้กรรมไทยว่าอย่างใดเพราะอันอย่างที่เป็นของคลาสสิกเนี่ยนะครับเฮาอู้กันเพราะว่าอันนี้คลาสสิกดีนอเนี่ยเฮาก็ฮู้กันว่ามันเป็นของชั้นเลิศเป็นของชั้นวิเศษนะครับเป็นของที่บ่มีที่ตำหนิตีเตียนอย่างแล้วเป็นของที่อยู่ยงคงกระพันเป็นของที่งดงามประทับใจนะครับคนแต่งคนนี้แต่งตัวคลาสสิกดีหนังสือนี่เป็นหนังสือคลาสสิกนะครับบ้านนี่เป็นแบบคลาสสิกวิหารนี่เป็นแบบคลาสสิกมันก็เป็นอย่างที่งดงามนะครับเราก็นั่งทกเถียงกันว่าคำว่าคลาสสิกเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเราจะใช้คำว่าอย่างดีนะครับในที่สุดทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันหมดว่าควรจะใช้คำนี้นะครับลองเกิดพอแล้วครับคำว่าคลาสสิกเนี่ยถ้าแปลภาษาไทยจะใช้คำว่าอย่างดีนะครับทุกคนลองเกิดพอแล้วตัวเก่าจะใช้คำว่าอย่างที่มันเป็นศิลปะชั้นเลิศที่มีความพอเหมาะพอควรพอสมพอควรแล้วก็จะอยู่ยงคงกระพันไปตลอดนะครับคำว่าคลาสสิกเนี่ยถึงแม้กระทั่งบัดนี้คนก็ยังใช้ทับศัพท์อยู่ใช้คำว่าคลาสสิกแต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็นภาษาไทยนี่เราจะใช้เป็นคำว่าอย่างใดดีนะครับดร.อนุกูลจบดร.มาใหม่ๆว่าเราตัวจะใช้คำว่าอย่างใดดีฉันฟังจะใช้คำว่าคือใช้คำว่าคือนะครับมีคำเสนออื่นก็ครับตั้งลุ่มตัวเสนอเนาะช่วงบ่ายนี้จะคือท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมกันหาตอนนี้อาจารย์นครเปิดประเด็นแล้วครับครับครับอาจารย์ฟังลงไปเลย แนะนำตัวตัวครับผมสลาเสาแก้วเราดีครับครับผมใจคำว่าเราดีครับเราดีนะครับมีคำว่าเราดีล่ะมีไผ่เสนอแฮมอาจารย์อาแล้วว่าไหนเราดีอาจารย์ป้องเสนอก็ว่าคือพระอาจารย์แล้วครับเน็ตขนาดเน็ตออกบอกหูจัดจัดเน็ตออกหูจัดจัดนี่แสดงว่ามันขนขิงลูกตัวครับเจิญครับเจิญครับครับอันนี้ถูกต้องเลยครับแสนครับนักวิชาการ44คนได้หันพ้องต้องการว่าคำว่าคลาสสิกเนี่ยสำหรับศิลปะล้านนาเฮานี้ควรจะใช้คำว่าอย่างเชียงแสนนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนภาคภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้มาร่วมกันที่จะฟื้นฟูอย่างเชียงแสนนะครับผมอู้มาสองเรื่องเนาะเรื่องไม้นะครับแกะสลักอย่างเชียงแสนที่เอามาแสดงวันนี้ผ่านไปได้หันก็ไปอันพอเห็นนะครับแล้วก็อันที่สองก็อู้ถึงเรื่องกรรมอย่างเชียงแสนกรรมคลาสสิกนะครับ
อย่างที่สามนะครับที่อยากจะอู้นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีถนนหนึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงนะครับบัดเดี๋ยวนี้ไผ่ค่อยไปหาสำเพ็งก็จะไปหาที่ถนนที่เนี้ยถนนเนี้ยถนนที่วัดลอยเคราะห์นะครับนะครับวัดลอยเคราะห์นี่ก็มีคนบอกว่าเป็นเจ้าเชียงแสนไปอยู่ที่ฮั่นแล้วก็ไปจากวัดร้อยข้อนี่เนาะครับแล้วก็ร้อยข้อไปร้อยข้อมาก็เปลี่ยนวัดลอยเคราะห์เนี่ยนะครับผมได้ตำราอาหารชนิดหนึ่งนะครับไปได้จากคนเฒ่าอยู่ที่วัดร้อยข้อเนี่ยวัดร้อยข้อเนี่ยนะครับนะครับอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่เหมือนอาหารล้านนาโดยทั่วไปนะครับเวลาเพื่อจะแกงมันเป็นแกงชนิดหนึ่งนะครับเวลาเพื่อจะแกงเนี่ยเพื่อจะเอาผักไม้ไส้เครือทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาไปเผาไฟก่อนเอาไปหิงไฟเอาไปเผาไฟถ้าเป็นเบอร์เครือพ่อยเบอร์เครืออย่างทั้งหลายเนี่ยนะครับเพิ่งก็จะเอาเสียบไม้แล้วก็เผาไฟนะครับเป็นถั่วฝักยาวก็เผาไฟนะครับพอเผาไฟเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเพิ่งแกงเนี่ยเพิ่งก็ใส่น้ำต้มธรรมดาแล้วก็บดใจพริกนะครับเพิ่งจะใส่ถั่วเน่าก็เผาไฟแล้วก็ปรุงรสด้วยงากับเกลือนะครับแกงชนิดนี้เพิ่งห้องว่าแกงแคเจียงแสนนะครับเวลาเราทำเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเรามีเรื่องผ้าเรื่องครัวเรื่องอย่างต่างๆแวดล้อมนะก็เรื่องอาหารเนี่ยจะไปลืมนะครับตะกี้ผมไปหั่นอันเปิ้นแปลงข้าวอย่างก็ข้าวเปี้ยกอะข้าวอย่างนั้นนะครับที่เปิ้นเอาธัญพืชน้อยๆใส่ผักยังไม่ได้กินลองไปกินพอครับอันนี้จะน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เอามาอู้3เรื่อง4เรื่องเนี่ยนะครับเพื่อจะขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ขอนบไหว้นบสาตัวนะครับที่ว่าท่านได้กรุณาจัดงานนี้ผมอยากให้ฮื้อจัดแถมแล้วก็อยากจะได้ขอฮื้อมีสปอนเซอร์นักกว่านี้จะได้ทำงานได้สะดวกกว่านี้แล้วก็อยากจะได้การสนับสนุนจากทางหน่วยราชการนักๆแล้วก็หน่วยที่เป็นอันเรื่องการทางวัฒนธรรมนักๆนะครับงานจะได้ดีขึ้นคู่ปีเพราะว่าเจียงแสนเนี่ยเป็นเมืองกุฎแท้ของประเทศไทยเฮานะครับมันล้ำค่ายังบอกประถูกไอ้หวันดัชนีเนี่ยเคยอู้ว่าสมมติว่านะครับประเทศไทยเฮาเนี่ยนะครับตึงประเทศเฮาเนี่ยนะครับล่มลงไปเนี่ยนะครับถูกธรณีสูบล่มไปใต้บาดาลเนี่ยนะครับแล้วเหลือพระธาตุป่าซักพระธาตุวัดป่าซากเนี่ยเหลือไว้องค์เดียวโลกก็ไม่ได้เสียอย่างไปเลยนะครับแสดงว่าไอ้หวานซึ่งเป็นศิลปินเอกของเจียงไฮ้นะหันว่าเจียงแสนเนี่ยเป็นงานศิลปะชั้นเอกเป็นคลาสสิกนะครับไม่ใช่เฉพาะของทางเหนือเท่านั้นแต่เป็นของโลกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฮื้ออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะฮื้อคนหันความสำคัญของเมืองเจียงแสนนะครับแล้วก็ไหนๆก็เท่าแล้วเนาะก็ขอเฮ้อถือโอกาสนี้เลยนะครับขอเฮ้อคนที่อิดมา 3-4 วันที่ตั้งใจทำงานนี้นะครับขอเฮ้อได้รับพรนะครับเฮ้อมีสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงแล้วก็จะได้ทำงานช่วยเหลือในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามันจะน่าเสียดายสักเท่าใดถ้าของเจียงไฮ้ของเจียงแสนของเราเนี่ยนะครับมันวิเศษในหลายๆด้านในแทบทุกด้านเลยนะครับแล้วมันสูญหายไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขออู้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับเชิญนะครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณท่านอาจารย์และขอเสียงปรบมือแห่งคำก็เดี๋ยวเขาจะงามอย่างเจียงแสนนะครับท่านต่อไปนะครับผมเสียเวลาขออาจารย์โกมลเลยนะครับขออาจารย์โกมลเล่าฟังว่ามันต้องอู้เรื่องคลินิกก็ได้นะครับนะเราอย่างอาจารย์นครว่าก็ได้นะครับเนาะครับขอเชิญอาจารย์กมลครับครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับผมก็คงจะมาเล่าเรื่องการทำพิพิธภัณฑ์นะครับเนาะจริงๆเนี่ยผมกับปัจเจกเก่งอย่างนี้ผมก็ได้ประสบการณ์จากอาจารย์นครเปิดเป็นคนขี้แอลเป็นบ่มีหมู่มันก็จะจวนเข้าไปนะครับ
บังเอิญไปมากลายเป็นห้องนี่ป้าเป็นแอลแถมนี้นะครับเนาะก็เลยได้หันอย่างหนักนะครับก่อนจะเนี่ยพิพิธภัณฑ์นี่ผมก็จะต้องไปแอลพอที่ไหนเขามีพิพิธภัณฑ์พองมันก็นักแล้วตั้งพอของวัดของเอกชนและของส่วนราชการต่างๆแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยจะให้คนมาพอการแปลงพิพิธภัณฑ์บ่ยากแต่การจะชวนคนมาพอยากนะครับผมก็คิดอยู่จัดเหมือนเหมือนกันครับที่บังเอิญว่าผมเนี่ยอยู่ในผมเป็นคนบ้านนอกนะอำเภอร้องเป็นอำเภอที่เก็บจะรุดจากแผนที่ประเทศไทยเนาะสมัยนั้นเขาจะส่งจดหมายไปให้ที่ผมไม่ได้แต่งงานจังหวัดนี่เพราะว่าจดหมายบ่ถึงผมนะบ่ใจฮะคือบ่จะส่งมาตรการสื่อสารบ่ได้ครับถ้าจดหมายมาอำเภอร้องมันจะซดไปอำเภอ2ครับถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัว S ครับตัว L ก็คล้ายกันนะคนตัวหนังสือมันวัดนี่นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่มีเวลามาหนักอู้กับหมู่ท่านวันนี้ครับเสร็จแล้วก็อันผมก็จะได้ว่าจะให้คนเนี่ยมาดูพิพิธภัณฑ์ได้นะฮะบังเอิญว่าผมเนี่ยอยู่เมืองร้องซึ่งเป็นเมืองติดไก่ปืนเที่ยงน้อยตังไปเมืองร้องไปได้ตังเดียวนะครับมี2ตังครับตังรถไฟกับตังน้ำนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีว่ามูนี่มันปิดกันบ่ฮู้ว่าทําทางนอกเขาไปหาเฮาได้ง่ายนะครับบังเอิญตอนนั้นผมก็มีแรงบันดาลใจอยากจะเก็บครัวในท้องถิ่นว่าเฮาควรจะเอาของที่ใกล้ตัวเฮาที่สุดเนี่ยครับมาจัดแสดงนะครับผมก็เลยทำพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมาก่อนนะฮะพอทำพิพิธภัณฑ์ผ้าปุ๊บไอ้พ่องเปิดกระบอกของเปิดลงทุนกำหนึ่งร้อยล้านพันล้านนะฮะเป็นเงินบาทอยู่ผมก็เลยไปขอบริจาค กับเจ้าบ้านพิพิธภัณฑ์ผมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานตีได้ด้วยการว่าผมใช้คำว่าขอบปู่จ้าได้ก่อนนะเปิ้นก็ให้ปู่จ้าผ้าผืนละ2บาท3บาทนะผมก็ถึงได้ผ้าเก่าที่ล่ำค่ามาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะฮะสิ่งที่เขาได้สะท้อนครับคือเจ้าบ้านคือเขาสามารถเอาผ้ามันเนี่ยมาพัฒนาใหม่แล้วก็เอามาให้เขาหลอกลายใหม่แล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าติจะหาเงินเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้นะครับมันก็จะให้เขาต่อยอดได้แล้วก็สามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ตีดูดีให้กับท้องถิ่นได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการทำพิพิธภัณฑ์คือเขาต้องเล่าเรื่องของคนที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนนะครับเล่าเรื่องจากใกล้ตัวและออกห่างไปมันจะเป็นการต่อยอดแต่ละคนก็จะเล่าเรื่องของตัวเขาฟังนะครับพอเขาเอาเรื่องเขามาเล่าแล้วก็ป้าเขามาฟังเขาก็จะฟังนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้คนเมืองร้องเนี่ยมีชอบดูพิพิธภัณฑ์นะฮะอำเภอร้องเป็นเมืองน้อยๆแต่มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกือบ10ตีนะครับและ10ตีนั้นก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาเป็นแรงกระตุ้นให้กับอำเภอร้องตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าการจัดพิพิธภัณฑ์นึงบ่ได้คิดถึงเรื่องอาคารให้นักลำไปนะครับคือบ่ได้คิดถึงเรื่องลงทุนนักกว่าสิ่งที่เขาจะนำเสนอคือคนหู้คนหันเนี่ยครับการแปลงพิพิธภัณฑ์เขาสามารถแปลงได้กับบ้านไผ่ก็ได้วัดไหนก็ได้นะครับประจำเป็นว่าคุณต้องมีอาคารหรูแล้วก็มีการจัดไฟและเทคโนโลยีที่กดปุ่มและเสียงเอามาเป็นมหัศจรรย์เนี่ยมาต้องใจก็ได้เขาก็เลยมีวิธีต้องมีวิธีคิดว่าจะได้คือให้มันสิ่งที่ว่าลงทุนน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ได้ผลสะท้อนครับมาค่อนข้างจะพึงพอใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่ผมทำเลยปัจจุบันอำเภอร้องก็เลยกลายเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์น้อยๆแล้วแต่ละตีก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ่ซ้ำกันตัวเองนะมันก็เลยมีเสน่ห์ของมันนะครับในส่วนตีวัดมีของวัดของบ้านแม้กระทั่งอาคารเก่าอำเภอร้องกลับเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าอยู่แค่อาคารเดียวแต่อันน่ะคือสถานีรถไฟบ้านปิ่นนะฮะบังเอิญมันก็มีเรื่องเล่าว่าคนที่มาสร้างเป็นชาวเยอรมันนะฮะมันก็สามารถโยงได้ประเดี๋ยวกลายเป็นว่าแขกที่ไม่เอาแขกต่างประเทศที่มาเมืองร้องเป็นแขกยุโรปนะครับมีแขกจีนครับมีคนไทยคนเมืองแล้วก็ยุโรปแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผมที่ถามว่าคนที่ไหนมาชอบพอส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยจะเป็นกลุ่มเดียวจะมีแขกแห่งกลุ่มที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุนะครับเพิ่นจะบ่มีวันหยุดนะเพิ่นว่างตลอดเพิ่นมาได้ตลอดครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาจะทำพิพิธภัณฑ์อย่างกระจ่างเขาคนจะเอาลักการว่าเอาสิ่งใกล้ตัวบังเอิญปอผมที่เป็นร้านไทยรูปเก่าในเมืองร้องเปิดเมื่อ2499ตอนนี้จุดที่ว่าลูกค้าอยากดูที่สุดร้านไทยรูปผมเนี่ยบ่ใช่รูปไทยแล้วบ่ใช่คล้องไทยรูปนะฮะอยากให้พอจดหมายที่ปอขอแต่งงานกับแม่ผมนี่นะก็ยังเก็บไว้ได้คือว่าผมเล่นสิ่งที่ใกล้ตัวครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวผมถึงเสียดายว่าผมนี่บ่มีจดหมายฉบับทันอยู่เพราะว่าเฮาบ่ได้แต่งแต่เพราะบ่มีจดหมายอันนั้นเลยครับผมก็อยากจะว่าเขาคิดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็เอามาจัดมาเรียบเรียงนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นขอเล่าให้ฟังแต่อีก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับ
ปัตวิทยากรท่านอื่นของเราเดี๋ยวขอย้อนมาอู้ทำกรรมครับครับตอนนี้ท่านอาจารย์นครกับอาจารย์กมลได้ฮื้อแนวคิดที่เหมือนกันนะครับว่าการเล่าเรื่องที่ใกล้ตัวมันสามารถเป็นเทคนิคที่สำคัญนะครับอันดับต่อไปนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านวิทยากรช่วยเล่าว่าพิพิธภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีคนมาแอลปีหนึ่งเป็น700,000คนโทรลูกไหนมาก็เดี๋ยวขอเปิดเหล่าฟังกั๊มนะครับเรียนเชิญท่านดร.พีรนุชนะครับการหาดีโลกรักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครับขอเปิดเหล่าฟังกั๊มนะครับว่ามัดจะได้700,000คนต่อปีเนี่ยครับก็สวัสดีนะคะก็ทำงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังไม่เปิดให้บริการนะคะจนอีกปีนึงก็เปิดให้บริการตอนนี้ก็มีอายุ19ปีแล้วค่ะก็ทีนี้ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เราเนี่ยนะคะตอนแรกที่เราเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะต่างจากของอาจารย์โกมลนิดนึงคือเราเป็นเรื่องราวในหลักสูตรที่อยู่ในโรงเรียนนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้มาเรียนวิทยาศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะไปเสริมในโรงเรียนของนักเรียนนะคะก็ผู้ชมของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นคุณครูก็เลยมีมาเยอะอะค่ะนะคะก็เลยได้กลุ่มนักเรียนนี้ทีนี้นิทรรศการตอนนี้ก็หลายปีแล้วเราจะทำยังไงให้ผู้ชมมาเรื่อยๆค่ะเราต้องเปลี่ยนนะคะเราก็เปลี่ยนนิทรรศการให้ทันสมัยขึ้นส่วนเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามให้ทันสมัยขึ้นทำงานทางด้านไอทีเทคโนโลยีต่างๆที่นำเสนอเพราะว่าเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยเราอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์อะค่ะก็คือยังได้เพราะว่าถ้ามาถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็อยากเจออะไรที่ทันสมัยอยู่ก็พยายามที่จะให้ทันสมัยตลอดเวลาแล้วถามว่าแล้วเราเปลี่ยนนิทรรศการเนี่ยแล้วเราคำนึงถึงอะไรบ้างก็คือผู้ชมอะค่ะในตอนหลังเนี่ยเราก็มีแบบสอบถามผู้ชมว่าตอนนี้สนใจเรื่องอะไรที่จะให้เราทำพิพิธภัณฑ์ในอนาคตต่อไปอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนิทรรศการต่างๆเนี่ยเนื่องจากอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์อะค่ะก็จะต้องเป็นนิทรรศการที่ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมในอนาคตเรื่องการเกษตรเรื่องการแพทย์อะไรนะคะเพื่อให้ผู้ชมนักเรียนต่างๆเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้นักเรียนเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศต่อไปนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของนิทรรศการแล้วก็มีนิทรรศการส่วนหนึ่งเนี่ยที่เชื่อมโยงกับงานนี้มากๆเลยคือเรามีนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยค่ะที่มีอาจารย์โกมลนะคะไปช่วยด้วยนะคะมีผ้าผืนหนึ่งในนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยเป็นผืนเดียวในโลกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็ท่านอาจารย์โกมลเนี่ยทำให้นะคะยังโชว์อยู่ค่ะนะคะเราคืนเท่าไหร่ก็บอกนะครับขอคืนได้ไม่คืนค่ะมีผืนเดียวในโลกนะคะก็อันนี้ก็เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็คุณปุ๊เนี่ยก็ได้ทำงานด้วยกันในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะตอนนี้เรานำข้อมูลของเล่นต่างๆเนี่ยไปสร้างนิทรรศการขึ้นนะคะชื่อว่านิทรรศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทยค่ะแล้วก็ตะเวนไปทั่วประเทศแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือเราส่งไปจัดแสดงที่ประเทศออสเตรเลียค่ะจากพิพิธภัณฑ์เล่นได้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยร่วมมือกันนะคะชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจพอสมควรนะคะเขาไม่เคยเห็นนะคะวัฒนธรรมศิลปะของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ความสนใจมากค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องกิจกรรมที่เรานำเสนอเนี่ยก็เราจะต้องมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปด้วยให้เกิดความสนใจกับผู้ชมนะคะอาจจะเป็นเทศกาลหรือเรื่องต่างๆที่ได้รับความสนใจอย่างเรื่อง DNA อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจ DNA ต่างๆแล้วก็มีแลบให้ไปทดสอบ DNA ในกล้วยค่ะเอาเด็กๆนะคะง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามสร้างเรื่องง่ายๆเหมือนที่อาจารย์โกมลบอกแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากเรื่องง่ายๆไปก่อนนะคะมีโชว์ด้วยค่ะมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์มีละครทางวิทยาศาสตร์คือทำอะไรก็ได้ให้ผู้ชมเนี่ยสนใจอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องการตลาดประชาสัมพันธ์นะคะที่เราใส่ไปนะคะให้มากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยเราก็มีเทคโนโลยีมีเว็บไซต์นะคะมีอะไรอีกคะมี Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็โซเชียลมีเดียเยอะแยะไม่มากมายนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น Virtual Museum ก็คือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ไปดูชั้นต่างๆนิทรรศการต่างๆของเราได้นะคะ
ันนี้ก็พยายามที่จะผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มาที่พิพิธภัณฑ์ก็ดูในเว็บไซต์เข้าไปดูนิทรรศการได้นะคะและอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะคือเรื่องของพันธมิตรนะคะที่เล่าให้ฟังนะคะเรามีพันธมิตรที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะที่เข้มแข็งคอยช่วยเหลือกันตลอดนะคะที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีพวกศูนย์วิทยาศาสตร์สสวทพสวทนะคะแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยกันนะคะอีกอันนึงเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรามีคารวาลวิทยาศาสตร์ค่ะเผื่อว่าพิพิธภัณฑ์ไหนเนี่ยสนใจให้เราไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการนะคะคารวาลวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเป็นรถคารวาลคอนเทนเนอร์นะคะตอนนี้เรามีคอนเทนเนอร์อยู่ประมาณ 2-3 คอนเทนเนอร์เป็นสายใหญ่แล้วก็มีรถขนาดเล็กที่เฉพาะขึ้นดอยไปได้นะคะที่จะนำชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปให้บริการในที่ที่ทุรกันดารที่จะให้ประชาชนเยาวชนในที่นั้นเนี่ยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นะคะปีนึงเนี่ยเราก็จะไป40จังหวัดทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็การทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้ผู้ชมเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งภายในก็คือว่าพนักงานทุกคนในองค์การแพทยวิทยาศาสตร์หรืออพวช.เนี่ยเหมือนเรามีพลังอะไรบางอย่างที่เราช่วยกันที่เรามีจุดมุ่งหมายที่เราจะช่วยพัฒนาเยาวชนพัฒนาประเทศชาติอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คนคิดเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่อยากให้ตีหวยจากพญานาคบนต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากให้เข้าใจปรากฏการณ์ฝุ่นต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอเสียงปรบมือแห่งกรรมนะครับนี่เป็นความเรียกว่าความหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ที่เรามองเห็นว่าปัญญาจะได้เป็นสามารถดึงคนเข้าไปฟังพอแล้วก็บางง่ายต่อได้นะครับสำหรับคนที่ทำพิพิธภัณฑ์แต่ว่าในฐานะที่เปิ้นเป็นระบบราชการตัวเองนะครับเนาะเปิ้นจะมีแรงซัพพอร์ตหรือว่าแรงในการดูแลเปิ้นมากขึ้นนะครับเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ขอคนในพื้นที่เลยนะครับขอคุณธนิการวรธรรมานนท์นะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจียงแสนให้เปิ้นเล่าฟังว่าการจัดการในเจียงแสนณปัจจุบันนี้เปิ้นจะย่างพองแล้วก็อนาคตเขาจะย่าอันยังกันต่อไปครับเชิญครับค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะและสวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนก่อนนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่นะคะพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยก็จากที่ทุกท่านได้ฟังการเสวนาเมื่อวานแล้วนะคะที่ทราบจากผอ.พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่นะคะที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ได้จากการทำนุบำรุงนะคะบูรณะโบราณสถานในเมืองเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียงนะคะตั้งแต่ปี2500นะคะและตั้งแต่ปี2500มาเนี่ยมีการบูรณะโบราณสถานได้โบราณวัตถุมากมายนะคะเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์จัดกรมศิลปากรไปบูรณะบริเวณไหนในของจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็นำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ตอนนี้เราเก็บรักษาโบราณวัตถุไว้จำนวนกว่า 3,000 กว่ารายการนะคะก็แต่นี้ยังมีในส่วนที่เรายังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยนะคะที่จะเป็นอาจจะเป็นเศษเล็กๆนะคะในส่วนนี้เราก็ทำหน้าที่ในการดูแลนะคะดูแลรักษาโบราณวัตถุของทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่าเป็นของกรมศิลปากรนะคะแต่ว่าเป็นของทุกท่านนะคะรวมถึงชาวเชียงแสนเองด้วยนะคะและตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงนะคะทั้งในการจัดทำอาคารเพื่อที่จะจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะได้เข้าใจในความเป็นมาเป็นไปของเชียงแสนผ่านโบราณวัตถุนะคะจนกระทั่งในปี2538นะคะเราก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะคะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่17มีนาคมปี2540นะคะ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ยังพยายามที่จะปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ที่จะนิทรรศการต่างๆเนี่ยสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาเนื่องด้วยหน้าที่หลักของเราก็คือเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นคำจำกัดความนะคะก็คือเป็นแหล่งที่ให้ความรู้นะคะโดยไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศก็เป็นเช่นนี้นะคะทีนี้เราก็พยายามแต่มันอาจจะยังไม่ได้พลิกโฉมโดยทันทีทันใดนะคะเราก็ค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็ได้โบราณวัตถุที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีนะคะมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะครั้งใหญ่ที่ประมาณช่วงปี2547นะคะช่วงนั้นก็มาเป็นจำนวนมากนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการนะคะคือของเราเนี่ยมีต้นทุนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเราเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะของกรมศิลปากรนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกระทรวงเดียวกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะก็เรามีต้นทุนในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะได้เปรียบกว่าทุกท่านที่เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ท่านจะสร้างขึ้นด้วยตัวเองนะคะและทีนี้พอเราได้เปรียบแต่เราอาจจะแรงในการทำเนี่ยอาจจะไม่เท่าพวกท่านนะคะแต่ว่าความตั้งใจของพวกเราก็เหมือนพวกท่านทุกท่านนะคะที่ต้องการที่จะเก็บรักษาโบราณวัตถุเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมของทุกท่านเนี่ยเอาสืบทอดเอาไว้ให้ตราบนานเท่านานนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งในกระบวนการดูแลรักษาของเรานะคะก็จะมีการจัดทำทะเบียนนะคะทำทะเบียนโบราณวัตถุหรือถ้าพูดนั่นก็คือเป็นทำประวัติของโบราณวัตถุนะคะซึ่งในส่วนนี้พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งเนี่ยก็สมควรที่จะมีนะคะในส่วนของทะเบียนโบราณวัตถุของท่านนะคะมันจะเป็นหลักฐานของเหมือนกับบัตรประชาชนของเราอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้างแล้วนะคะมีการตรวจสอบสภาพนะคะตรวจสอบสภาพเป็นอย่างไรมีการเสื่อมสภาพหรือไม่นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลรักษาและที่สำคัญก็คือการรักษาความปลอดภัยนะคะในส่วนนี้ก็อยากให้ทุกท่านคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในโบราณวัตถุของท่านด้วยนะคะวัตถุทางวัฒนธรรมของทุกท่านเนี่ยเก็บมารักษามาด้วยความยากลำบากนะคะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะคะแต่ว่าถ้าเรามาพลาดในส่วนของการดูแลรักษาเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียไปได้นะคะและเมื่อเรารักษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถึงกระบวนการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะการเผยแพร่อย่างหนึ่งก็คือการจัดแสดงนะคะจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์นะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นทุกท่านได้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์เชียงแสนแล้วไหมคะบางท่านไปแล้วนะคะค่ะก็บางท่านก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่ามันล้าสมัยไปไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรนะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีนะคะเราก็จะใช้โบราณวัตถุเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะคะในการโชว์ในการบอกเล่าเรื่องราวและบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของพวกเรานะคะที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะในส่วนนี้ด้วยนะคะครับอันนี้เป็นทางภาครัฐนะครับที่เปิ้นจัดการแล้วก็มูเฮาเวลามาแอลเจียงแสนไผ่พองที่บ่เคยแวะพองเลยนี่คิดว่าน่าจะแวะหมดทุกท่านแล้วนะครับแหมท่านนึงนะครับที่กำลังจะมาบอกเขาว่าคลินิกพิพิธภัณฑ์คืออะไรอย่างนะครับในวันนี้ที่เขาเป็นการตั้งหัวข้อในวันนี้นะครับคุณวีรวัฒน์กังวานนาวากุลหรือปิปุ้ของเขานะครับเป
เปิ้นเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์เล่นได้เป็นกรรมการพิพิธภัณฑ์เครือข่ายท้องถิ่นของภาคเหนือของเฮานะครับเดี๋ยวจะเฮอปิปุเล่าฟังว่าเนี่ยหยังเฮาถึงใจก็ว่าคลินิกพิพิธภัณฑ์และเดี๋ยวหลังจากปิปุอูเซ็ตเรียบร้อยแล้วอาจารย์ป๋องจะเอาไมค์ให้ท่านที่ฟังทีนี้ท่านจะถามไผในนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ฮือท่านเตรียมคำถามไว้ในใจอยากจะถามอาจารย์นครอาจารย์โกมลหรือทางทางกรุงเทพหรือทางพิธันเพียงจังแสนเดี๋ยวเตรียมตัวไว้ตอนนี้เรามาฟังปิปุเรามาฟังก่อนนะครับขอบคุณครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีอาจารย์พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับคลินิกพิพิธภัณฑ์เนี่ยเริ่มดำเนินการปี2560-61นะครับที่ผ่านมาแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มประมาณช่วงปี2551ตอนที่เกิดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่1นะครับที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรจัดคือถ้าย้อนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยไม่มีโรงเรียนสำหรับพิพิธภัณฑ์แล้วตอนที่เราทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาระยะหนึ่งเนี่ยเราพบว่าทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเมืองไทยยากแต่การที่จะรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยิ่งยากกว่านะฮะระหว่างที่ทำงานกับศูนย์มนุษยวิทยามาเป็น10ปีผมพูดในฐานะคณะทำงานนะครับแล้วก็เป็นกรรมการของเครือข่ายนะครับระหว่างที่เราทำงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์แต่ละครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ร่วมงานพี่ๆร่วมงานหรือทางศูนย์มนุษย์หล่อหลอมให้เรามีวิธีคิดหรือการทำงานแบบไหนเนี่ยเป็นการสอนเราทั้งทางตรงและทางอ้อมคือไม่ได้บอกให้เราเชื่อว่างานเทศกาลหรือว่างานพิพิธภัณฑ์ดีอย่างไรแต่ทำให้เราเห็นคุณค่าของงานพิพิธภัณฑ์สร้างการมีส่วนร่วมชวนเราคิดออกแบบทีมงานชวนเรามองเป้าหมายชวนเราลงมือทำแล้วก็ชวนเราสรุปงานผมว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปลูกฝังเราบ่มเพาะเราชาวเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนานะครับให้มีรูปแบบการทำงานแบบหนึ่งพอถึงเวลาปี2560นะครับที่ทางเครือข่ายอยากจะจัดงานเทศกาลครั้งที่6ครั้งนี้นะฮะซึ่งนอกกรุงเทพแล้วก็นอกตัวเมืองคือครั้งที่1 2 3เนี่ยจัดที่ศูนย์มนุษย์ที่กรุงเทพนะฮะพอจัด3ครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไมพื้นที่ดีๆหรือกิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยไม่เคยกระจายออกนอกต่างจังหวัดครั้งที่4ก็มาจัดครั้งแรกที่พะเยาที่ตัวเมืองนะครับที่วัดพระเจ้าตนหลวงครั้งที่5จัดที่สงขลาก็ยังในเมืองอีกครั้งที่6เนี่ยผมสำหรับโครงการคลินิกเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ใหม่ๆตอนนั้นเราก็ไม่คิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เมื่อเช้าได้พลังใจจากท่านอาจารย์นครก็หายเหนื่อยครับอาจารย์ครับนะฮะผมคิดว่าพลังใจแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ชื่นชมเนี่ยเป็นกำลังใจให้คนเบื้องหลังทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นตลอด1ปีครับที่เราเข้ามาในเชียงแสนนะครับเราคิดว่าบทบาทของคลินิกพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่หมอแน่นอนนะครับพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับเข้ามาแล้วก็พี่ๆอาจารย์ที่ทำงานพิพิธภัณฑ์ทุกท่านเนี่ยมีทักษะมีประสบการณ์มีความชำนาญการแล้วก็มีความรู้ที่หลากหลายนะครับผมนำความรู้ของอาจารย์ทุกท่านมาปฏิบัติการนะครับเราก็เข้าไปช่วยที่แรกคือที่พิพิธภัณฑ์อาขาสงโง่ที่อยู่บนดอยสงโง่นะครับคนเชียงแสนหลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าพิพิธภัณฑ์นี้เคยเปิดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วมีเหตุให้ต้องปิดตัวลงไปความอยากแล้วก็ความตื่นเต้นของเราณตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเรารวมพลังของคนทำงานพิพิธภัณฑ์แล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผ่านมา1ปีครับสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็คืองานซ่อมวัตถุต่างๆนะครับที่จัดแสดงไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเก่านะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนว่าชาวพิพิธภัณฑ์อาขาสงโง่ก็มีทักษะมีความรู้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเองนะครับแต่เรื่องของการซ่อมแซมวัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่
ทางนั้นไม่ถนัดนะฮะเราก็ชวนคนในเครือข่ายใช้พลังของเครือข่ายเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับตลอดระยะเวลา1ปีก็เข้ามาทั้งซ่อมแซมอาคารแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของงบประมาณนะครับเราประเมินตัวอาคารที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เป็น10ปีเนี่ยมีความเสียหายหลายส่วนนะครับต้องซ่อมแซมทั้งระบบน้ำระบบไฟทั้งตัวโครงสร้างอาคารหลังคาหรือกระทั่งวัตถุจัดแสดงนะครับพวกเราชาวโครงการคลินิกเชื่อว่าแม้เราซ่อมเราบูรณะอาคารสำเร็จแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวพิพิธภัณฑ์จะบริหารจัดการยังไงต่อได้นะฮะอาจจะต้องให้เวลาต่อในการทำงานต่อเนื่องนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำผ่านมาครับครับขอขอบคุณปิปุนะครับปิปุได้อู้ถึงการดูแลซ่อมแซมโบราณวัตถุแล้วก็เข้าของเครื่องใจของพิพิธภัณฑ์ซึ่งในปัจจุบันเขาจะเห็นว่าที่เขาฟังนี่จะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนภาครัฐหนึ่งส่วนแล้วก็ภาคท้องถิ่นหนึ่งส่วนนี่การจัดการในภาคท้องถิ่นนี่ค่อนข้างที่จะจัดการยากด้วยเรื่องข้อจำกัดต่างๆจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับที่เขาฟังท่านวิทยากรเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็แนะนำชี้แนะแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับตอนนี้เขาจะยุดการอู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ไปก่อนเขาจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ตั้งลุ่มนะครับได้ถามในประเด็นต่างๆหลากหลายก็ได้นะครับอันนี้จะเปิดให้ท่านตั้งลุ่มก็เดี๋ยวอาจจะขอวิทยากรช่วยอาจารย์ปิงปองนะครับว่าท่านใดอยากจะถามเรื่องคลินิกพิพิธภัณฑ์ก็ได้ถามเรื่องภาคที่อาจารย์โกมลก็ได้ถามตั้งอพอพชก็ได้นะครับจะถามตั้งพิพิธภัณฑ์จังแสนหรืออยากจะถามอาจารย์นครอาจารย์นครเล่าเรื่องเก็ตเล็กๆน้อยๆเรื่องอันยังก็ได้นะในภาคบายนี่เพื่อบ่ฮือเป็นการง่อมเหงานะครับนะครับอันนี้ก็ท่านใดอยากจะถามก็ยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปองจะลงไปช่วยตั้งดุมตัวนะครับเนาะสุขสันต์เพ็งดิษฐ์จากอปท.นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่จะเรียกว่าต่อยอดเรื่องของการจัดการพิพิธภัณฑ์ทำให้คนมาชมมานะครับในการทำงานของอปท.ซึ่งได้มีการสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยนำเอาสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งอาจจะไม่ใช่ของเก่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่านั่นแหละมาจัดรวบรวมให้เป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์ชุมชนโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นๆ นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าก็มักจะมีความรู้สึกไม่ว่าจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันไปหมดซึ่งชุมชนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าของตัวเองควรจะโชว์เรื่องอะไรอย่างที่หน้าเนี่ยถ้าบอกว่าเข้าไปพิพิธภัณฑ์ก็จะมีเรื่องพระไม้เหมือนกันนะครับมีเรื่องของคัมภีร์โบราณก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูรากเหง้าของพวกนี้จริงๆมันก็จะมีความแตกต่างอยู่ในหลายประเด็นนะสิ่งที่ผมอยากจะถามคำถามแรกก็คือว่าลักษณะของที่มันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยครับหน่วยงานไหนที่สามารถจะเข้าไปให้คำปรึกษากับชุมชนได้บ้างนะครับอันนี้คำถามแรกคำถามที่สองก็เกิดจากการทำงานอีกเราเข้าไปในหลายๆชุมชนเนี่ยเราพบว่าของดีที่ชุมชนเคยมีอยู่เนี่ยถูกเอาไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับในพิพิธภัณฑ์ก็ชี้แจงไว้เสร็จสรรพเลยว่าอันนี้มาจากไหนเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมประเทศเรายังไปทวงคืนพิพิธภัณฑ์จากต่างประเทศกลับมาได้เลยแล้วถ้าชุมชนเขาอยากได้คืนมาเนี่ยจะทำยังไงกรมศิลป์มีอะไรที่บอกอ่ะถ้าให้ของจริงไม่ได้เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงผมก็ไม่แน่ใจว่ากรมศิลป์ปลอดภัยจริงหรือเปล่าจากข่าวที่ออกมาก็จะทําเรื่องของทําเทียมกลับมาได้มั้ยให้กลับไปตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของชุมชนนั้นนะครับและตัวสุดท้ายตอนนี้ก็คือว่าเรารู้จักหน่วยงานที่ทําเรื่องพิพิธภัณฑ์อยู่หลายหน่วยงานนะครับทั้งพิพิธภัณฑ์สหชาติเองนะครับของกรมศิลปากรวันนี้ได้รู้จักพวช.ซึ่งทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับ
แล้วก็มีคลินิกพิพิธภัณฑ์ของศูนย์มนุษยวิทยานินทรแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานที่เริ่มมีบทบาทเข้าไปดูแลพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งก็คือสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือมิวเซียมสยามซึ่งอยากจะทราบว่าแต่ละหน่วยงานสามารถให้การช่วยเหลือทางชุมชนในเรื่องของการจัดแหล่งเรียนรู้ในเชิงพิพิธภัณฑ์ชุมชนได้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณคำถามนะครับคำถามแรกหน่วยงานไหนที่จะช่วยชุมชนได้และปัจจุบันครับจากประสบการณ์นะครับผมคิดว่าก่อนเราจะทำพิพิธภัณฑ์เราคิดถึงการช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดคืออย่าหวังนะครับในชีวิตนี้คือความหวังคือหนึ่งไม่หวังอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพอๆกันเพราะฉะนั้นก็คือกรุณาดูแลตัวเองก่อนแล้วก็หาประสบการณ์จากเพื่อนๆพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนี่ครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะกว่าครับก็ผมมีตัวอย่างอย่างพิพิธภัณฑ์ของรัชกาลที่หนึ่งในจังหวัดแพร่หลอดไฟขาดหลอดแรกยังไม่มีปัญญาที่จะไปเปลี่ยนผมก็เลยถามว่าทำไมยังไม่เปลี่ยนถ้าเป็นบ้านผมที่ซื้อแล้วเมื่อเช้าเขาก็บอกว่าต้องทำคือทำเอกสารเท่ากับทำทั้งหมดอาคารนะเนาะเอกสารพอๆกัดเข้ารอให้มันเสียทั้งหมดก่อนเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่าการที่จะทำพิพิธภัณฑ์เอกชนเนี่ยเอามาจากใจก่อนนะครับถ้าใจไม่รักก็จะเพิ่งทำนะครับแล้วก็พยายามรณรงค์สร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะทำพิพิธภัณฑ์ว่าอย่าไปหวังอะไรกับผลรายได้จากการที่เก็บบัตรเข้าดูตัวนี้คืออย่างพิพิธภัณฑ์ผมจะมีคนโทรไปนะครับบอกว่าแล้วที่บ้านมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าเราบอกสงสัยได้เยอะแน่เลยผมไม่มีครับบริการฟรีแล้วแต่จะบริจาคก็แล้วกันณวันที่เข้ามาเนี่ยตู้บริจาคซึ่งใหญ่มากชัดเจนมากเขาจะเดินเว้นไกลมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นกรุณาดูแลตัวเองครับครับขอบคุณอาจารย์กมลนะครับคำถามที่สองของที่เจอในชุมชนแล้วก็ชุมชนไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นี่ต้องถามทางศิลปากรว่าในปัจจุบันเขามีการช่วยเหลือชุมชนให้เอาโบราณวัตถุเนี่ยกลับไปสู่ชุมชนได้อย่างไรมีรูปแบบค่ะสำหรับในกรณีนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาเยอะมากเลยนะคะก็อย่างที่ท่านว่านะคะด้วยเหตุผลหนึ่งความปลอดภัยนะคะสองก็คือเรามีพระราชบัญญัตินะคะกำหนดไว้ของที่ได้จากแผ่นดินนะคะในประเทศไทยต้องเข้าเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะซึ่งแต่ถ้าเราดูในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าของสำคัญก็ยังอยู่ในท้องถิ่นของท่านนะคะในพิพิธภัณฑ์เอกชนนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์วัดนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอย่างที่พอว่านะคะเป็นไปได้นะคะที่จะทำจำลองออกมานะคะเพราะว่าถ้าในส่วนของการดูแลนะคะก็กรุณาไว้ใจเราก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะอย่างก็ถือว่าดีในพอสมควรอย่างมากด้วยนะคะเป็นมาตรฐานนะคะตรงนี้ก็เพราะว่าเราหน้าที่หลักก็คือเราดูแลรักษาไว้ให้ทุกท่านนะคะทุกยุคทุกสมัยนะคะก็จะเปลี่ยนผ่านกันด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าชุมชนไหนที่ต้องการที่จะทำจำลองนะคะออกไปก็ทางพิพิธภัณฑ์ก็ยินดีนะคะสามารถทำหนังสือมาได้ที่เรียนอธิบดีกรมศิลปากรนะคะเพราะว่าที่อำเภอพานนะคะตอนนี้ก็ต้องการที่จะทำ อยากจะนำจารึกนะคะกลับไปเช่นเดียวกันนะคะก็พอคุยไปคุยมามันจะต้องมีการประเมินนะคะประเมินราคาประเมินค่าของนะคะว่าโบราณวัตถุชิ้นนี้เนี่ยของประเมินแล้วต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าต้องประเมินเป็นราคาเพื่อที่จะในการจัดการบริหารจัดการต่อไปนะคะก็พอประเมินออกมาถ้าหากว่าราคาสูงมากนะคะเกิดสูญหายขึ้นมาก็ทางชุมชนนะคะก็อาจจะลำบากในเรื่องนี้นะคะเพราะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะที่หนึ่งนะคะทางภาคอีสานนะคะเป็นโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีนะคะแล้วก็ในชุมชนเนี่ยต้องการที่จะรักษาไว้คือตอนนั้นมีการถกเถียงกันระหว่างอบต.ทางเทศบาลนะคะกีดกันนักโบราณคดีนะคะกีดกันทางพันธรักษ์ที่จะเข้าไปนำมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะก็ถึงขนาดเหมือนตั้งม็อบเลยนะคะ
ก็เราก็ยินดีให้ท่านเก็บรักษากันไว้นะคะแต่ปรากฏว่าผ่านไป1ปีหายค่ะหายไปทีนี้ปรากฏว่าทางหน่วยงานที่ต้องการที่จะดูแลเองนะคะก็เริ่มปัดแล้วอ่ะไม่ใช่นะเป็นของคนนี้ต้องการเอาไปคนนี้ต้องการเอาไปเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาในส่วนนี้ตามมานะคะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะทำจำลองก็ยินดีนะคะและในส่วนของที่ผอ.ว่าหน่วยงานไหนที่จะสามารถเข้าไปดูแลในส่วนนี้นะคะอย่างที่ว่าบางที่ไปถึงก็มีคัมภีร์อย่างน่านนะคะมีคัมภีร์วัดนี้ก็จัดคัมภีร์วัดนี้ก็คัมภีร์วันนี้ก็พระไม้นะคะอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะคะไม่เป็นไรนะคะมีการจัดแสดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแต่ละวัดในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีจุดชูของตัวเองขึ้นมานะคะถึงแม้โบราณวัตถุจะเหมือนกันถ้าเรามองตามทั่วไปภาพรวมก็ภาพรวมของโบราณวัตถุในแต่ละภาคก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ที่เนื้อเรื่องของในชุมชนนั้นนะคะในบริเวณแหล่งนั้นที่จะยกเอาเรื่องไหนที่สำคัญขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการเล่าเรื่องมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นการช่วยในส่วนของทำเนื้อหาของวัตถุนะคะในพิพิธภัณฑ์ของท่านขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้แตกต่างจากตรงอื่นนะคะครับอันนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นแต่ในสุดแล้วก็ยังคลุมเครืออยู่นะครับในยกมือันนี้เราก็โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เราก็มีขอยืมจากวัดนะคะวัดพระเจ้าลานทองวัดปงสนุกเช่นเดียวกันนะคะแต่เราก็ยัง อยากจะรับอาสาในการดูแลในส่วนนี้อยู่นะคะค่ะขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะคำถามที่หนึ่งที่บอกว่าพิพิธภัณฑ์ในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยมีของคล้ายๆกันนะฮะอันนี้จะเป็นปัญหาไหมเนื่องคิดว่าอันนี้เราจะต้องกลับมาดูว่าเราทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อใครนะฮะถ้าหากว่าเรามองจากมุมของผู้ชมซึ่งเป็นคนที่อื่นก็อาจจะเป็นปัญหาได้คือเขารู้สึกซ้ำๆกันนะฮะแต่ดิฉันเข้าใจว่าคนที่ทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำเพื่อสายตาของนักท่องเที่ยวหรือคนภายนอกอย่างเดียวใช่ไหมคะเราทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนรู้จักตัวเองนะคะเกิดความภาคภูมิใจมีสำนึกเกี่ยวกับบ้านเกิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์เกี่ยวกับชุมชนของตัวเองเราทำเพราะอยากทำแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนในชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะรู้จักกันเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าความผูกพันความรู้สึกที่เรามีแต่ของที่แต่ละชุมชนมีต่อของชิ้นนั้นซึ่งแน่นอนมันต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ในทัศนะดิฉันก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาอะไรนะฮะประเด็นที่สองเกี่ยวกับจะเรียกว่าอะไรนะโบราณวัตถุวัดศิลปวัตถุนะฮะในท้องถิ่นใครจะรักษาชุมชนท้องถิ่นจะรักษาหรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจะรักษาอันนี้นั้นมีความเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการแล้วคุณก็ต้องทำงานภายใต้พระราชบัญญัติและเงื่อนไขของระเบียบราชการอันเคร่งครัดน่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นนั้นก็เข้าใจนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็จะถูกตำหนิว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใช่ไหมคะแต่นั้นคิดว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้อยากจะหาทางนะฮะที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันก็คือว่าการที่ ที่เราบอกว่ากรมศิลป์เนี่ยจะเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะฮะเราดูแลในลักษณะที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาของนั้นมาเก็บไว้ที่เรานะฮะแต่ว่าเราดูแลโดยการสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยเขาเก็บของเขาเอง
นะคะในท้องถิ่นของเขาในพื้นที่ของเขาแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันเช่นเราอาจจะต้องช่วยดูว่าปลอดภัยพอไหมนะคะที่นั้นมีใครดูแลมีการดูแลรักษาวัตถุสิ่งของนะคะด้วยหลักการที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเป็นมิตรกับชุมชนนะคะไม่คือนึกเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์ก็คงต้องการจะเป็นมิตรกับชุมชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเป็นไปได้ไหมที่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาของมาดูแลในพื้นที่ของทางการแต่ว่าเป็นการสร้างความยังไงคะพลังของชุมชนในการที่จะดูแลรักษาให้เต็มที่ที่สุดอันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณอาจารย์ปณิตานะครับนี่เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยานะครับวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มีงานอาจารย์จะมาตลอดเลยครับขอบคุณครับมีท่านอื่นแหมก็ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์แล้วครับทางหน้านี่ครับนี่ครับคุณทางหน้านี่ครับครับขออนุญาตเสียงในฟิล์มเลยครับนมัสการไวยสาพระเถรอาทุเถระพระเดชพระคุณที่เคารพยิ่งกราบเรียนผู้ทรงถึงวุฒิที่เคารพรับทุกท่านนะฮะผมพศลานานเสาแก้วเลาดีนะครับก็ได้มานั่งฟังเรื่องพิพิธภัณฑ์พอดีติวัดซบห่วงเวียงเกียงนะสามเหลี่ยมทองคำเปิดกับเก็บได้ของเก่าพ่อมหาสมบัติของปู่พญาโยนกนาคขลาดเจ้าประมาณข่าบ่ได้กี่ล้านกี่โคตรบ่ฮู้เพิ่นเป็นเก็บได้แล้วเพิ่นก็บางส่วนนะฮะเพิ่นเอาไปซ่อนไว้หลายปีพอดีมันเกิดเหตุเพิ่นเอามาหมอบพื้นพิพิธภัณฑ์เป็นก๋วยตะก้าพุ่นนักมานักหัวเนาะดีแต่เลยจะไปซักลำล้อนี่ฮู้นะครับพอในธรรมมันมีเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วต่อมาระยะหนึ่งประมาณสักเดือนปลายเขาถ้าจะเอามาเสียงมาเผื่อเสียงก็แต่งเอาไปจงที่อันตะฟังน้ำก็ไปปะเขาใส่แหมได้มาสักกุ๋ยเนี่ยนะครับมีหม้อไห้ถลายปากสปะสปีเป็นเครื่องเก่าโบราณนะนะครับเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าพอนั้นประเดี๋ยวนี้ละอ่อนมันเก็บของได้เนี่ยจะได้นั่นมันนอนบ่หลับผีก็มาทวงกูขึ้นกูขึ้นปัตโต้ประเดี๋ยวนี้มันจะตายล่ะนะผมบ่ได้เน้อไอ้น้อพวกกำนันผมว่าอย่างอี้นี่มันต้องไปทำพิธีไปขอเข้ามาแล้วขอเอาไปเสื่องไปเสื่องคือไปสอนนะไปเสื่องไว้ที่ไหนเฮือมาปิกมาไว้วัดมดเดี๋ยวผมจะจัดการแล้วผมก็แจ้งไปที่พิพิธภัณฑ์แจ้งไปที่สื่อเนาะสื่อโทรทัศน์ของไปที่โคยวนไทยรัฐดีละนิ้วอยู่หัวอุ่นว่าอุ่นเสียก็มากันหลายฝ่ายที่นี่คนเฒ่าบางคนก็ไปแจ้งเขาย่านหยังกับของบ้านเฮานี่มันอันเดียวมันก็เอาเปิดไห้เซฟอ่ะผู้นั้นนี่มันยะไปเลยนะผมก็ฟังหูไว้หูเนาะถ้าเฮาบ่แจ้งเอาแล้วมันก็อุ้มงิบงุ้มงิบเอาใส่กระเป๋ามันเตวออกนอกวัดไปแหมเอาจะได้นี่เนาะอันเฮาขอเพิ่นได้อยู่กาขอเพิ่นเก็บไว้บ้านเฮานี่เฮาก็แจ้งคือเพิ่นลงทะเบียนเห็นอย่างใหญ่เนาะตามขั้นตอนผมก็แจ้งนายอำเภอมาเพิ่นก็ไปกันผมก็นิมนต์ตุเจ้าสี่ตนไปสุดไปถอนว่ากันไปตามเรื่องนั่นน่ะเนาะแต่ทีนี้ก็เอามาวัดเขาก็เข้ามาวัดบุญมาพอของเก่าเลยนะทีนี้ตอนแรกๆมันก็ดีอยู่นะเอาไว้หันทีนี้นิ่งกันเก็บจะเอาไว้ที่ไหนดิผมว่าเอาคือปูนานเสานะก็มันเอาไว้นี่โอ้ไปได้อย่างของอี้เดียวผงเอาไปจำนำเนี่ยเอาไว้ตีบ้านปลวงที่ก็ปกกำนันก็อู้เบานิ่งกันละกับนี่นะเอาละทานไฟห้อนตกสันขาดเอาไว้ตีกุฏิตู้เจ้าก็แล้วกันอีกอ่ะปาโทษตีกุฏิตู้เจ้าก็กาปากระป๋องก็เต็มแดงทั้งแล้วเลยเนาะปาโทษเอาจะได้นี่ฮ่าเหนื่อยเนอก็เปลี่ยนแต่เฮาเนี่ยแจ้งไปเนาะทีนี้สรุปความแล้วมันใช้เวลาเปลี่ยนเวลาเมินหลายเดือนหลายเป็นปีแล้วก็พอมันต้องกับสายใหญ่กับปุ้งห้องตู้กระจกมันก็เป็นกระจกแล้วนะมันดำชิลิคอเลาะห้องเปิ้นไข่หู้ไข่อันก็ไปยื้อพออย่าเข้ากุฏิตัวเจ้าก็จังหวะแน่นอนสังฆทานห้องมาปลากระป๋องก็ต้องเพลวตัง
ของก็เขาไปยื้อยังไงกะแล้วก็เลยมีปัญหาที่ได้ยินกับเสวนาตะกี้ที่อู้กับตะกี้นะผมว่ามันจัดเหมาะละถึงเปิงใจผมแล้วที่ว่ามันอดบ่ได้ขออนุญาตอู้กรรมยาวหน่อยจําบ่ได้เนาะคือมันได้เรื่องได้แล้ววัตถุประสงค์ก็คือผมซ่อมไปแปลงวิหารท่านจะเก็บมาไว้ที่กุฏิเก่าสักหลังหนึ่งเพื่อที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเก็บของที่ฮือคนไปพอน่ะเป็นหีบทําเก่าห้องปั๊บทําเก่าห้องอย่างนี้นะแป้นมันห้องปืนมันห้องอย่างนี้น่ะแล้วก็มีของเก่าที่มันเปลี่ยนหีดไตหีดเมืองเฮาศูนย์อันศูนย์อันอยู่หั่นที่นี่มันก็บ่เสร็จสักเทื่อบอกคือไปผู้จ้าไปบริจาคมันก็บ่มีสตางค์หนัก 2-300 อย่างเงี้ยหยังก็บ่ได้ก็เลยมันมีปัญหาว่าญาติจะได้นี่ของที่เจ้าบ้านบ่ฮื้อมอบผู้พิพิธภัณฑ์เอาไปนั่นน่ะบ่เดียวนี่ตู้เจ้าก็บ่ใครเอาล่ะโอ้เอามานี่ก็เป็นเบกเป็นการเตื่อข้าไปอยู่บ้านศพกำลังสวดพุ่นโทรห้องมาเปิดกุญแจเปิดมาพอเปิ้นใครหันว่ามาพอเป็นคนเฒ่า2คนมาพอเหี้ยก็เสียเวลานี่นะก็เลยว่าเหมือนอีกตะกี้ท่านผู้รู้หลายท่านก็มีความคิดเห็นแล้วก็ถามไปผมก็เก็บๆว่าผมก็มีคำถามว่าแล้วเขาจะเอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โดยว่าคือพิพิธภัณฑ์ยืมและพร้อมนำส่งทุกเมื่อทวงคืนได้ก่อนี่นะเนาะถ้าได้เฮาก็จะได้บอกคือเจ้าบ้านว่าเฮาเอาไปฝากที่พิพิธภัณฑ์ดีกว่าตู้เจ้าไข่ซิกก็ซิกเฮาบ่ต้องไปห่วงอันนี้นะใครจะไปขอเลขขอแซ่ก็ไปขอที่พิพิธภัณฑ์พุ่นนี่นะเนาะแล้วก็เลยจะได้เอาฮือเพิ่นไปยังหันแล้วไปเป็นกุ๋ยก็ยังหันสักอันนี่นะอ้าวเฮาก็สามารถไปทวงมาได้เมื่อมันพร้อมเมื่อเฮามีกระแจล็อกห้องมีตู้เจ้าที่เพิ่นไอ้คิวสูงๆอย่างต่างๆนี่นะสมมุตินะเขาไปทวงคืนได้ก่อนี่นะก็จะขอถามสองหน้าเนี่ยนี่นะถ้าอันเขาจะเอามาฝากบางทีมันก็มีเพชรเป็นหน่วยเล็กเล่นก็มีเนาะมูลค่ามันนักเขาก็จะเอามาฝากแล้วพอผมทวงคืนได้ก่อแล้วเดี๋ยวนี้เอาไว้ฮันเตอร์ผมบอกมีใครพอมันเป็นปัญหานี่นะอันนี้แล้วก็เอาละถามมาหลายกัมอ่ะถ้าอันผมจะได้บอกคือผมนั้นแล้วอู้เจ้าบ้านฟังว่าของอันนี้เขาจะเอาไปฝากพิพิธภัณฑ์เนาะเขาบอกฮือนะนี่นะแต่ว่าถ้าเขาพร้อมวัดเขาแล้วมีครูบาอย่างเปิ้นมาแปลงมาอย่างเขาก็จะได้ไปขอคืนมาไว้เจ้าเก่านี่นะถ้าตั้งนี้ครับปากก็พร้อมที่จะหาบมาไว้ครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้พ่อสลาถามในเชิงนโยบายเลยอะค่ะผู้มีอำนาจตัดสินใจท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะแต่ว่าถ้าพ่อมาฝากไว้ยินดีรับนะคะแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เราก็ไม่ได้ที่จะเก็บโบราณวัตถุที่สำคัญของชุมชนเข้าพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนะคะอย่างที่เราจะเห็นว่าตามวัดต่างๆก็ยังมีวัตถุสำคัญของท่านอยู่นะคะโดยเฉพาะเรามีโครงการนะคะสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เราไปสำรวจโบราณวัตถุที่มีความสำคัญในชุมชนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทำการทำทะเบียนนะคะทำประวัติเอาไว้นะคะทำตำหนินะคะว่าสภาพเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเก็บรักษาอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าทุกท่านตรงเราก็ไม่ได้เก็บของนั้นมาในพิพิธภัณฑ์นะคะก็ยังคงรู้เจ้าก็ยังรักษาโบราณวัตถุนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็แล้วเราก็จะไปช่วยดูแลในส่วนของสภาพนะคะดูแลเสริมสภาพความเสื่อมสภาพหรือว่าชำรุดตรงไหนบ้างนะคะต้องการได้รับการดูแลอย่างไรนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็ยังให้ทางวัดดูแลอยู่นะคะแต่ถ้าพ่อเนี่ยค่ะอันเนี้ยเรื่องสำคัญนะคะพอตั้งแล้วบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าอันนี้หนูก็ได้ยินมาเยอะมากเลยที่ว่าพอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไว้จะไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนดูแลนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องฝากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทุกที่ด้วยนะคะในส่วนของการบริหารจัดการต่อไปนะคะ
ถ้าให้ใครมาช่วยดูแลดีนะคะจัดเวรในหมู่บ้านอย่างไรนะคะพ่อคะแต่อันนี้เดี๋ยวหนูจะไปนำเรียนท่านอธิบดีนะคะครับขอบคุณพ่อเสาแก้วจริงเหรอจะร้องคาราโอเกะแล้วนะพิพิธภัณฑ์มากลัวพิพิธภัณฑ์นำมาเก็บไว้แล้วทางโน้นก็หวงแล้วทางโน้นหวงก็หวงเฉยๆไม่มีปัญญาที่จะไปดูแลรักษาและไม่เข้าใจคำว่าคลินิกเนี่ยมีอย่างไรที่จะไปดูแลและทางนี้พอจะไปช่วยกันดูแลหรือแนะนำชาวบ้านให้เอามาฝากนี้ก่อนได้ก่อพร้อมทวงคืนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวปีปุ๊จะลงเป็ดพอรับไปประสานเป็นเบื้องต้นในนามของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงรายก่อนนะพี่พูดเนาะครับสาธุครับครับแล้วก่อนจะได้จะประสานกับทางกรมศิลป์เปิ้ลนะครับอันนี้ก็ฮับปากในเชิงปฏิบัติก่อนนะครับเนาะมีท่านใดแห่มครับก็อาจารย์กันก็สวัสดีนะครับก็ผมจะรองศาสตราจารย์กันภูมิพัฒน์จากหอภาพถ่ายล้านนานะครับอยู่กลางเวียงตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องภาพโบราณนะครับก็คือก็ประเด็นหนึ่งก็คือผมก็ดีใจเนาะว่าในปัจจุบันมันมีพิพิธภัณฑ์หรือคนพยายามทำกันเยอะนะครับในเขตล้านนาเราเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไปปัตตานีมานะครับก็ก็เอาของปัตตานีจากเชียงใหม่กลับไปโชว์ที่ปัตตานีแล้วเอาจากกลับจากปัตตานีก็กลับมาเชียงใหม่ใหม่นะครับก็เห็นว่าท้องถิ่นอื่นนั้นค่อนข้างขาดแคลนมากกว่าทางภาคเหนือเรานะครับทั้งที่เขาก็มีของดีเช่นเดียวกันอันนี้เราต้องคิดให้ถูกก่อนว่าสำหรับหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่เราทำนั้นคือหน้าที่อะไรหน้าที่จะเป็นบริการวิชาการหน้าที่ให้องค์ความรู้หรือหน้าที่เป็นโกดังเก็บของจะเอาตรงไหนอันนี้มันต้องแยกให้ถูกก่อนว่าอยากได้อะไรอยากได้โกดังเก็บของไหมนะครับหรืออยากจะให้เป็นที่แหล่งเรียนรู้กับลูกหลานต่อไปหรือบริการวิชาการด้วยต่อไปเช่นเดียวกันนะครับมันก็ดีแต่ทีนี้หมายความว่าที่ผมพูดตรงนี้หรือเนี่ยอยากจะเห็นความร่วมมือนะครับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐกับทุกๆส่วนบางครั้งบางอย่างเราจะต้องการของเราเอาปัจเจกตัวเป็นหลักบางครั้งมันก็ไม่ได้เราต้องมองผลลัพธ์ที่ได้มาจากชุมชนหรือสิ่งที่จะต้องทำให้ซะก่อนเป็นหลักนะครับก็เลยที่จะมาพูดตรงนี้คือหมายถึงว่าอยากให้ช่วยกันแล้วก็อยากให้ร่วมมือกันนะครับอย่าคิดว่าเราทำแล้วมันเป็นที่อื่นแต่ท้องถิ่นที่นี่หมายถึงว่าในภาคเหนือเนี่ยนะครับผมว่าเทียบแล้วเข้มแข็งกว่าที่อื่นอีกเยอะอีกหลายที่นะครับแต่ถ้าเผื่อมันเข้มแข็งแล้วแล้วมันรวมกันได้เนี่ยเราให้เพื่อเดินหน้าไปได้อย่างดีเนี่ยมันก็จะดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเผื่อทำไมเราไม่ทำแผนร่วมกันจริงๆเราทำความเข้าใจร่วมกันว่าไอ้สิ่งที่คุณทำนั้นมันอยู่ในจำแนกไหนจำแนกของสิ่งที่ให้คนเรียนรู้หรือเปล่าหรือจำแนกว่าสิ่งนั้นคือเป็นโกดังเก็บของหรือเปล่าหรืออันนั้นจะเป็นบริการวิชาการหรือเปล่าคุณจะเอาอันไหนนะครับถ้าแบบบอกว่าจะเป็นโกดังเก็บของผมว่าก็เอาไว้ที่บ้านก็ได้เพราะว่าเป็นบางที่ผมเห็นว่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ล็อกกุญแจลั่นด่านไปเพราะว่ามันหนึ่งอาจจะหวงของหรือ2อาจจะไม่มีคนดูแลนะครับในหลายๆปัจจัยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วหน่วยงานรัฐอย่างเช่นศูนย์สิรินธรก็ดีซึ่งก็เป็นที่เข้มแข็งนะครับหรือแม้กระทั่งอปท.น่านนะครับก็ดีเพราะฉะนั้นก็ควรจะร่วมมือกันหรือการจัดทำแผนนะครับเพื่อที่จะให้มันเดินไปร่วมๆกันคือมันก็เหมือนเพลงเบิร์ดก็ได้มั้งครับที่บอกก็ร้องคาราโอเกะได้อย่างเงี้ยก็คือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมันจะดีกว่า
ะครับแล้วก็มองภาพที่จะเดินไปด้วยกันได้จริงๆไม่ใช่สเปะสปะตอนนี้มันเริ่มสเปะสปะแล้วแล้วมันเยอะแล้วแล้วมันก็สเปะสปะแต่ถ้าเกิดเราจัดทำแผนนะครับในที่นี้ก็มีหลายสิบพิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมกันในนี้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้เราของผมก็ในหน่วยงานของรัฐกึ่งเอกชนเพราะว่าเป็นของสาขาวิชาซึ่งผมเป็นผู้กำเนิดมาเช่นเดียวกันหรือคณะวิจิตรศิลป์ที่ผมเป็นผู้กำเนิดมาเช่นเดียวกันก็ร่วมกันด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาวางแผนไหมนะครับในก็ตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กันแล้วนะครับมาจัดทำแผนแม่บทหรืออะไรก็ตามที่มันเป็น brainstorm หรือร่วมมือและร่วมใจในความคิดร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าไอ้คนนู้นมีของนี่คนนั้นมันนั้นมันเป็นส่วนย่อยเฉยๆผมว่าไหนๆมันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่ใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเกิดประโยชน์พร้อมๆกันเราไปร่วมกันใครที่มีศักยภาพด้านไหนก็จะได้ช่วยกันแล้วจะได้เดินไปด้วยกันได้นะครับผมว่านะขอถือโอกาสนี้ถ้าเผื่อใครรำคาญก็ขอกราบกับประธานโทษด้วยนะครับถ้าเผื่อในที่รำคาญเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าหรือไม่ถูกใจนะครับก็ขอกล่าวไว้เพียงแค่นี้ครับครับขอบคุณอาจารย์กันภูมิพัฒน์นะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์กันอีกครั้งที่ให้แนวคิดแนวทางให้นโยบายว่าเราควรจะทำงานร่วมกันนะครับตอนนี้ก็มีอีกสักหนึ่งคำถามไหมครับในที่ประชุมจะถามท่านไหนก็ได้ในบนเวทีนี้ครับครับนมัสการท่านพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับผมขอเล่าเรื่องเพราะว่าผมเคยเป็นละอ่อนอยู่ที่มัจจันแบเบาะมาที่มัจจันนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นลายแทงของเมืองจริงแสนก็ได้ผมชื่อนายเฉลนทรกัลยาณมิตรพ่อผมเป็นนายอำเภอมาก่อนที่พ้นจำปาสักและเสร็จตับเรียบร้อยมาเป็นคณะหูทำงานเสรีไทยที่แม่จันนะครับในบันทึกของพ่อผมเป็นสมุดเล็บใหญ่หลังจากที่สงครามเลิกแล้วนะครับญี่ปุ่นกำลังจะถอยทัพกำลังจะการนะฮะรีบขนทหารรีบขนของใส่รถในบันทึกนั้นบอกว่าคืนนี้ตีสองจะต้องออกจากที่จุดนัดพบคือวัดกาสามีรถทานอยู่2คันคลุมด้วยผ้าสีดำมีเจ้าหน้าที่ทหารคุมจากเชียงแสนออกไปส่งที่หน้าวัดกาสาและหลังจากนั้นถูกบังคับมือเดินทางตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่ตีห้าในตัวเมืองนะฮะถ้าเป็นป่าเป็นเขาคือเดินทางกลางวันในบันทึกนั้นบอกรถสองกันนำสิ่งของออกจากเชียงแสนนะครับแล้วไปถึงที่ซบตุ๋ยถูกเปลี่ยนกำลังควบคุมนะพ่อผมหมดหน้าที่ตั้งแต่นั้นมาตัวนี้ทิ้งไว้พิศนาของผมต่อมานะผมได้ทำงานอยู่โรงพยาบาลกำลังติดต่อพรรคการเมืองเชื่อจะขอที่ดินข้างห้องยาแปลงถนนแปลงเป็นที่ห้องยาก็เลยติดต่อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจนกระทั่งไปคุณครับเวียงป่าเป้าไปหาคุณวินัยนามเสถียรสสไปอู้มาได้หูจักกับคนคนหนึ่งมาซื้อเมืองแร่ที่ดอยหมอกที่ถล่มกันแร่สีไลเจ้าของคนนั้นชื่อคุณวสินเปิ้นบอกเปิ้นขายกิจกรรมของเปิ้นที่หงสีที่สุพรรณบุรีพร้อมด้วยพระพุทธรูปประมาณ30กว่าองค์ได้ในราคาประมาณสักเกือบ3ล้านเปิ้นบอกเองเปิ้นบอกเลยครับแล้วผมก็แปลกใจผมก็ถามเอ๊ะที่ท่านยังมีนักอยู่ก็โหมีหลายเลยหลายโรงสีเลยที่สุพรรณน่ะถ้ามีคนเก่งๆอ่านตัวเมืองเก่งไปดูที่ฐานพระอะไรอย่างต่างๆไปพิสูจน์มาเลยอาจจะได้อยู่ผมก็เลยเก็บไว้ในใจแต่ต่อมาอีกสัก 3-4 ปีต่างบ้านดอกคำใต้เปิ้นลือกันว่าได้ไปกู้คืนหรือว่าไปขอซื้อคืนไปขอคืนจากห้างหนึ่งรู้สึกก็จะเป็นสยามพารากอนเปิ้นมีงาน
เปิ้นมีงานอะไรอย่างของเปิ้นไปและส่วนหนึ่งเปิ้นมีการสนามพระกับพระพุทธรูปเปิ้นเอามาโชว์เกิดผู้สูงอายุของบ้านดอกคำไตวันนั้นเปิ้นไปแอวไปแอวอ่านตัวเมืองแข่งกันอ่านตัวเมืองเอาเข้าเข้าอันนี้มีวัดชัยมงคลและการเขียนภาษาเนี่ยภาษาของบ้านเขาเนี่ยหมู่บ้านดอกคำไตพิสูจน์ไปพิสูจน์มาก็บอกเออถ้าอันกับปิ้นเนี่ยทั้งในจะมีต้องมีกาอย่างนั้นอันปิ้นออกมาแม่นแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพิ่งก็ไปขอห้างสยามพารากอนเพิ่งก็ติดต่อคือติดต่อไปติดต่อมาปุ๊บมีบริษัทยักษ์ใหญ่คนหนึ่งใจดีครับขอบูชาพระองค์นั้นเป็นล้านกว่าบาทแล้วก็เอาคืนมาที่วัดชัยมงคลที่ดอกคำไตจนปัจจุบันนี้ครับอันนี้ผมทิ้งปริศนาไว้นะครับว่าพระพุทธรูปที่ขนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาจจะไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดถ้าอยู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วเป็นไปได้ก็ครับทางการโบราณคดีขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปต่างต่างๆอะไรต่างๆของเอกชนทั้งหมดภายเป็นเจ้าของอะไรอย่างต่างนะครับขอขึ้นทะเบียนและหลังจากนั้นหาผู้มีความรู้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเมืองภาษากำเมืองเนี่ยเขียนต่างๆรหัสต่างๆไปเสาะหาแล้วตอนนั้นเองหลังจากนั้นเองนะครับก็คงจะได้ทรัพย์สมบัติอันมีค่าดังที่อาจารย์นครได้อู้ว่าอย่างเจียงแสนได้ปิ๊กมาเจียงแสนครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณลุงเจริญพรนะครับลุงเจริญมากนะครับที่ได้ฮือข้อมูลครับครับเชิญครับทางหน้านี่เห็มน้อยครับเนื่องจากมีผู้เปิดประเด็นเรื่องความร่วมมือขึ้นมาเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีหน่วยงานไหนที่จะทำเป็นมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับการไปเช็คอะครับว่าชุมชนทำได้มาตรฐานแล้วก็ให้เครดิตเขาจะเป็นการให้ประกาศหรือการเหมือนกับถ้าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะมีรางวัลกินรีที่อย่างอปท.ทำเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ไปปั้นชุมชนให้ได้รางวัลแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเศรษฐกิจตามมาคือมีรายได้เช่นเดียวกันฮะถ้ามีสักหน่วยงานที่ทำมาตรฐานขึ้นมาว่ามาตรฐานชุมชนเนี่ยต้องทำได้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะไปดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนเขาพัฒนาจนได้มาตรฐานจะได้เอาไปสามารถภาษาเราคือขายให้นักท่องเที่ยวมาได้เพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจัดโกมลจะไปหวังเรื่องบัตรแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าแนวคิดของนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไปนะครับจากที่เมื่อก่อนเมื่อกี้มีคนพูดแล้วว่าโกดังเก็บของเก่าหรือมันอาจจะมาจากค่านิยมของคนไทยที่ไม่ค่อยให้ความรู้เรื่องพวกนี้เดินพิพิธภัณฑ์นี่ชั่วโมงนึงก็ออกถ้าเป็นต่างประเทศก็อยู่กันได้ทั้งวันก็ถ้ามันมีอย่างนี้ขึ้นอปท.ก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็จะได้ไปสร้างให้ไปสนับสนุนชุมชนให้เขามีการพัฒนาตัวพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้เนี่ยขึ้นมาครับขอบคุณครับค่ะปปช.ขออนุญาตตอบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตรงคำถามหรือเปล่านะคะคือตอนนี้องค์การแพทยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยกำลังเปิดหลักสูตรมิวเซียมแมเนจเมนต์นะคะคิดว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเปิดแล้วซึ่งเราเคยเปิดมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยท่านรองสุภชัยเนี่ยอยู่ท่านอาจารย์ต้อยนะคะแล้วพอดีระยะหนึ่งเรามีภารกิจเยอะเราปิดไปตอนนี้เรากำลังเปิดใหม่ในหลักสูตรนี้เราก็คือจะสอนเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยตั้งแต่การจัดนิทรรศการระบบแสงระบบการจัดต่างๆกิจกรรมการตลาดรวมถึงอาสาสมัครหรือการให้การบริการทั้งหมดนะคะในหลักสูตรซึ่งจะเปิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าหน่วยงานที่จะตั้งมาตรฐานตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำค่ะแต่สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเราจะจัดหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างได้มาตรฐานขึ้นก่อนนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานอื่นเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ก็อีกทีนึงอะค่ะแต่ตอนนี้เรารับหน้าที่นี้จะขออนุญาตรับหน้าที่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตตอบคำถามแรกที่แรกๆเลยนะคะที่บอกว่ามีของเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วยังไงที่ทางปทุมธานีกรุงเทพเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่ามิวส์พาร์ทนะคะก็คือซื้อบัตรที่ใดที่หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ในนี้นะคะแล้วสามารถที่จะเที่ยวพิพิธภัณฑ์อื่นๆได้ในราคาสมมุติ200 บาทเนี่ย
แล้วเราก็จะไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานตรงนี้ใช่ไหมคะไปที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็แต่ละที่เนี่ยจะต้องกำหนดว่าตัวเองเนี่ยจะดูอะไรหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอก่อนสมมุติว่าเป็นคัมภีร์ไบลานใช่ไหมคะที่นี่เด่นอะไรที่สุดอ่ะพอดูตรงนี้เสร็จเนี่ยจะต้องไปดูอีกวัดนึงซึ่งอันนี้ไม่เหมือนอันนี้นะก็ต้องไปดูเหมือนอันซีนนะคะอันนี้เราอาจจะจัดโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาก็ได้แล้วขายบัตรทีเดียวเลยซึ่งมิวพาร์ทอันนั้นนะมีอายุ1ปีค่ะจะต้องใน1ปีเนี่ยจะต้องไป20พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็อันนี้เสนอแนะนะคะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับทั้งรูมมิ่งอย่างแฮมก็ครับดวงบุญทรงครับขออนุญาตเราแล้วก็ถามนะคือพอดีคุณปอเจริญธรอู้เรื่องของพระพุทธรูปเนาะก็เป็นคำถามที่ยังหาคำตอบมาได้ถ้าไม่พอหูเก่าเล่าความหลังที่ทั้งฝ่ายพุทธประจัดอยู่นะเราจะหามีวัดอยู่สองวัดคือวัดเจดีย์หลวงเนี่ยกับวัดสังฆาแก้วดอนตันจะมีพระพุทธรูปทองสำริดอยู่นะหนักขนาดเลยนะครับหนักขนาดเลยถ้าไปพอตีหูถ้าผ่านออกไปเราพอได้นะครับทีนี้พี่นอกเจ้าบ้านเปิดก็ถามผมว่าตั้งแต่ก่อนแต่หลังมันหนักทีแล้วมันหายไปไหนน่าผ่านเอาไปพิพิธภัณฑ์ก่อซึ่งตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ยังเปิดอยู่พิพิธภัณฑ์แจ็คสันเปิด2500แล้วก็ผมก็ตอบมาได้แต่ผมก็ถามป่อเนาะสมัยป่อยังมีชีวิตอยู่เนาะป่อก็บอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทหารมาป่อห้องทหารมานะมา1มา2มา3เนี่ยมาพักที่เชียงแสนเพื่อจะเดินทัพต่อไปฮบที่เชียงตุงเนาะนี่พอเสร็จสงครามโลกครั้งที่2ปี2487-88พวกทหารมาเราเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 99%ถอนตัวกลับเพราะว่ายกพระเนี่ยใส่รถไปเต็มลำนี่นะแต่เท็จจริงแค่ไหนเขาผมตัดหาเขาผมยังเกิดอ่ะเนาะเกิดก็ยังเกิดมาเกิดเดี๋ยวถ้าปี88มาเกิดเดี๋ยวนะเกือบจะเกิดละทีนี้ถ้ามาพอในหูว่ามีปัจจัยคนหนึ่งยืนอยู่ที่ฐานเจดีย์เนาะฐานธาตุเจดีย์หลวงนะชื่ออย่างพระยาพระนครสวรรค์แล้วก็เขียนว่ามาในปีพ.ศ. 2490กว่าๆละพระอาจารย์นี่ตอนนั้นยังมีพระอยู่มันก็ยังยืนข้างๆยังมีพระอยู่พระอาจารย์นึกถึงกำโอ้หอยป่อว่าผมใจละที่ทหารมาเอาเสียรถไปหนึ่งใจละแต่อาจจะมีบางส่วนบางวัดเนาะอาจจะเป็นบางวัดแต่วัดจะได้หลวงคงจะมาใจละแล้วก็มันหายไปตอนไหนนี่นะใครก็คือคำตอบบ่ได้ก็อยากจะเรียนถามท่านโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เนาะว่าป๋อจะฮู้ก็ว่าเปิดไปเก็บไปตีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็หรือว่าไปไหว้วัดไหนก็สมัยที่คุณชาดดาอยู่เนาะตอนนั้นมีกองทัพภาคที่3จะมาสร้างพระไว้ที่วัดพระธาตุจอมกิติหลายปีมาแล้วก็จะเอาพระสิ่งหนึ่งหรือเจ้าแสนยุคนึงเนี่ยเอาเป็นรูปแบบแล้วก็จะสร้างถวายที่วัดท่านอ่ะแล้วก็ไปโอ้กันประชุมกันผมก็มีส่วนเข้าไปนั่งประชุมโดยว่าถ้าจะเอาพระเจียงแสนเนี่ยนี่ของคุณชลดานะฮะตอนนี้อยู่เชียงใหม่เนาะถ้าจะเอาพระเจียงแสนที่งามที่สุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่วัดอันอย่างในกรุงเทพอ่ะแล้วพวกเขาหูพออยู่นะก็งามแต่แล้วไปจะใดนะไปเมื่อใดอันนี้ผมหูเลยอ่ะนะครับเขาก็ประสานมาจะหูได้เพราะฉะนั้นก็คำถามที่ว่าอาจจะหาคำตอบมาได้หรือว่าตั้งท่านพิพิธภัณฑ์อาจจะพอมีข้อมูลประกอบว่าพระพุทธรูปเหล่านี้หายไปไหนนักขนาดนะครับนักขนาดที่มีในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแม่นแล้วตีว่าไปยืมจากวัดพงศนุกมายืมจากวัดพระเจ้าลันตองมาตั้งโชว์นี้เพื่อเป็นการรักษาด้วยเนาะก็คงจะขอถามที่อีกก่อนนะครับอาจารย์ถามยากเลยค่ะสำหรับ
พระพุทธรูปนะคะตามหัวเมืองต่างๆหัวเมืองที่สำคัญนะคะมันจะมียุคหนึ่งที่มีการรวบรวมโบราณวัตถุจากหัวเมืองสำคัญในประเทศนะคะไปรวมที่กรุงเทพนะคะซึ่งในส่วนนี้อาจจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติพระนครก็เป็นได้แต่อันนี้อาจจะนะคะอาจารย์เพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ชัดนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งไปประดิษฐานอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรนะคะที่กรุงเทพนะคะตรงนั้นในส่วนของระเบียงโคตก็จะมีพระพุทธรูปในศิลปะของทางเชียงแสนเนี่ยมากมายหลายองค์ด้วยกันนะคะก็คือประวัติก็ยังไม่แน่นอนอาจจะนะคะถูกเคลื่อนย้ายไปในครานั้นก็ได้นะคะขออนุญาตนะคะพอดีว่าถูกพาดพิงนิดนึงนะคะยังอยู่นะคะถึงจะอยู่อย่างเงียบๆแต่ก็ยังอยู่ฟังตลอดรายการนะคะพอดีว่าในวันที่ประชุมกันวัดพระธาตุจอมกิติคุยกันถึงเรื่องรูปแบบพระพุทธรูปซึ่งจะใช้แผ่นทองจังโกซึ่งบุบสลายเนื่องจากแผ่นดินไหวใหญ่ในเมืองเชียงแสนเนี่ยมาสร้างสำหรับเพื่อเป็นที่ระลึกอะไรต่างๆนะคะในส่วนของทหารนะคะแล้วก็ทางทหารก็ปรึกษากับทางกรมศิลปากรว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเอาแผ่นทองจังโกเดิมที่ชำรุดในครั้งนั้นเนี่ยมาหล่อพระพุทธรูปนะคะทางกรมศิลปากรก็ไม่ได้มีข้อขัดข้องเนื่องจากตัวแผ่นทองที่ชำรุดครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นของที่ซ่อมขึ้นมาใหม่นะคะก็คือวัดจอมกิตินี่จะได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดที่ทราบหลักฐานจริงๆ2514เป็นต้นมาคือซ่อมมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้แผ่นทองที่ครั้งนั้นเอาชำรุดตกลงมามันก็เป็นโลหะนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆคนก็ไม่ค่อยไม่ทราบจะจัดการยังไงแต่พอทำเรื่องของพระพุทธรูปมีโอกาสได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นก็เลยบอกกับทางทหารบอกว่ามีพระพุทธรูปศิลปะเมืองเชียงแสนองค์หนึ่งซึ่งมีประวัติอย่างแน่นอนนะคะว่าได้จากเมืองเชียงแสนแล้วก็ถือได้ว่าในสายตาของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะงามที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรนะคะถ้าท่านไปดูประวัติวัดเบญจมบพิตรท่านจะทราบว่ามีการรวบรวมเอาพระพุทธรูปตามวัดต่างๆในหัวเมืองสำคัญของภาคเหนือตอนบนและตอนล่างนะคะเข้ามาไว้เพื่อที่ว่าจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงแบบศิลปะต่างๆนะคะแต่ทีนี้ขอนำเรียนนิดนึงว่าในการสร้างวัดเบญจมบพิตรคราวนั้นเนี่ยก็จะไม่เอาพระพุทธรูปในวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่หรือว่ามีประชาชนในพื้นที่หวงแหนอยู่นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนั้นไปดูประวัติหลวงพ่อเพชรที่อุตรดิตถ์ปรากฏว่ารัชกาลที่5ท่านให้เอาหลวงพ่อเพชรไปประดิษฐานไว้กรุงเทพครั้งนั้นประชาชนชาวบ้านเสียอกเสียใจมากถึงกับท่านเจ้าอาวาสหนีออกจากวัดไปเป็นที่สลดใจหลายปีผ่านมาท่านก็ไปสิ้นชีวิตนะคะก็มรณภาพอยู่ที่อื่นก็เป็นที่สังเวชพระทัยของทางผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสุดท้ายก็พระราชทานคืนแล้วก็ไม่เอาของที่เป็นของที่ยังมีวัดเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นของที่มีประชาชนยังหวงแหนอยู่เข้าไปไว้ในวัดเบญจมบพิตรเลยจนแม้กระทั่งพระพุทธชินราชต้องทำจำลองขึ้นสำหรับเป็นพระประธานนะคะอันนั้นก็คือวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเบญจมบพิตรแล้วก็แน่นอนว่าที่ย้ายออกจากเมืองเชียงแสนไปตอนนั้นคัดเลือกกันแล้วว่าเป็นวัดล้างไม่มีผู้คนไม่มีบ้านรอบด้านนะคะแต่ว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่าย้ายเอาของสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปจากเมืองเชียงแสนหรือว่าหัวเมืองทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่างเนี่ยจะมีอยู่หลายระลอกด้วยกันนะคะตั้งแต่ในประวัติศาสตร์และตั้งแต่พระชัยเชษฐาท่านย้ายออกจากเชียงใหม่ท่านก็เอาข้าวเอาของทรัพย์สมบัติสัมปติอะไรที่ถือว่าเป็นของท่านเนี่ยท่านก็ย้ายราชสำนักไปอยู่หลวงพระบางแล้วก็ท่านก็ลงไปอยู่เมืองเวียงจันทน์อีกนะคะก็ไปแล้วรอบหนึ่งเชียงแสนก็ยังเป็นเมืองอาณัติท่านต่อมาเชียงแสนถูกทิ้งร้างห่างไปพ.ศ. 2347
นะคะเมื่อวานมีท่านอาจารย์บดินทร์ท่านก็สะกิดขึ้นมาบอกว่าสมัยคาบอกมาที่เมืองเชียงแสนก็บอกว่าเมืองเชียงแสนเนี่ยมีแต่ไม่มีคนอยู่นะคะก็จะมีบ้านห่างอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีเจ้าเมืองมันด้วยหลายเหตุหลายอย่างและหลายปัจจัยนะคะในช่วงรัชกาลที่หนึ่งก็อาจจะย้ายของลงจากเมืองหัวเมืองทางเหนือลงไปแต่ท่านลองคิดดูนะคะว่ามากมายสักเพียงไหนที่ย้ายลงไปแล้วก็ย้ายแล้วย้ายอีกนะคะแต่ว่าถามว่าที่ขึ้นมาบอกเนี่ยคือว่าอธิบายให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นไปที่ของบางอย่างเรายังสืบประวัติได้แล้วก็มันมีความสัมพันธ์กับประวัติของชาติด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้ต่างกันกับการที่คนเชียงแสนเนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆเลยก็คือยังพกพาเอาจิตวิญญาณความเป็นเชียงแสนไปด้วยนะคะแต่ในส่วนของวัดเบญจมบพิตรกับพิเศษยิ่งไปอีกท่านทราบไหมคะว่าวัดเบญจมบพิตรมีตาลก๋วยสลากท่านทราบไหมคะว่าวัดเบญจมบพิตรทุกวันนี้ยังเป็นที่รวมศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาอยู่ไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเมืองเชียงแสนไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเป็นมิวเซียมที่ให้แสดงแบบศิลปะณถึงตอนนี้ที่นั่นก็ยังมีจิตวิญญาณนะคะมีความเป็นชาวล้านนาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ว่าอาศัยแผ่นดินล้านนาอยู่เนี่ยไปอาศัยวัดเบญจมบพิตรเป็นศูนย์รวมจิตใจเนี่ยค่ะก็เลยต้องขออนุญาตนำเรียนไอ้ประเด็นที่ว่าเอาแบบของพระพุทธรูปที่ว่าแบบเชียงแสนมาจากไหนเท่าที่ดิฉันทราบไว้ก่อนนะคะนำเรียนที่นี่อันหนึ่งกับอันที่สองก็คือที่ท่านอาจารย์บุญส่งเรียนกับทุกท่านว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ไม่ได้มีแต่เฉพาะทหารนะคะมันจะมีบางกลุ่มบางส่วนของประชาชนที่อยู่ภายรอบนอกนะคะในแถบลุ่มแม่น้ำลุ่มแม่น้ำอิงส่วนหนึ่งกับลุ่มแม่น้ำลาวอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบๆที่ถูกเกณฑ์มาส่งเสบียงนะคะหาบเสบียงมาส่งทหารพอจะกลับปิ๊กบ้านเห็นพระนะคะสำริดตั้งอยู่เพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยแม้กระทั่งวัดเจดีย์หลวงยังไม่เป็นวัดจะมีแต่วัดเฉพาะวัดล้านทองที่เป็นเขาใหญ่ตรงนี้เขาก็พากันวางเสบียงให้ทหารแล้วก็หามพระพุทธรูปกลับค่ะไปบางวัดท่านลองไปตรวจสอบดูนะคะบางที่นะคะบางที่เขาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสวัดล้านทองอ่ะท่านไม่มีช่างมาช่วยทำงานทำกุฏิพระทำเสนาสนะว่าทำไปไม่มีค่าจ้างค่าออนอะไรเนาะเอายกพระไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในวัดต่างๆนะคะอันนี้คือทำมาอยู่ที่นี่ประมาณ 17-18 ปีก็คือไปทำบันทึกบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุเอาไว้ซึ่งแต่ละวัดท่านให้หมดเลยนะที่จะให้ไปจดสำรวจยกเว้นแต่อันไหนติดกรงเอาลงมาไม่ได้ท่านก็บอกว่าเป็นผู้หญิงก็ขึ้นไม่ได้เอก็ไม่ไปสำรวจแต่อันที่ยากที่สุดก็คืออันที่ไปอยู่กับประชาชนกับคนร่ำคนรวยคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเอก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้นะคะแต่จะบอกว่าเชียงแสนนี่รุ่มรวยทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็รวยผู้รวยคนจริงๆถึงวันนี้ก็ยังไม่เป็นเมืองร้างเลยค่ะยังมีคนเล่าเรื่องเมืองเชียงแสนสืบต่อค่ะก็ขออนุญาตเล่ากับส่วนที่ตัวเองสัมผัสโดยตรงไว้สองประเด็นเท่านี้ก่อนนะคะครับขอบคุณคุณชัดรดานะครับก่อนที่เราจะยุติการเสวนานะครับก็หวังว่าได้ความรู้หลากหลายแล้วก็ได้แนวคิดบางประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ก็ขอเชิญอาจารย์นครพงษ์น้อยนะครับเป็นผู้กล่าวให้คำแนะนำครับขอกล่าวสรุปว่าวัดนี้ตอนบ่ายๆน่านอนเป็นที่สุดนะครับจะเห็นว่าพวกเราทั้งหลายเป็นคนที่ห่วงหาอาวรนะครับเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยในสมบัติของชาติเป็นคนที่รู้จักเสียดายนะครับอยากจะสร้างสมอยากจะดูแลนะครับด้วยความรักทุกท่านที่มาณที่นี้นะครับ มรดกที่บรรพบุรุษให้ถึงแม้จะสูญเสียไปจะมากสักแค่ไหนแต่ที่เหลืออยู่นะครับถ้าเราเดินดูนิทรรศการนะครับ
จะเอาลายผ้าอะไรจะดูพระพุทธรูปแบบไหนลายปูนปั้นยังไงเครื่องดนตรีอะไรมันก็ยังพอมีให้เราต่อยอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกคนออกจากที่นี่ในวันนี้ด้วยความหวังด้วยความสดชื่นแจ่มใสไม่ด้วยความเศร้าสลดเสียดายในของที่สูญหายไปนะครับแล้วเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้นะครับเราก็จะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศชาติเราอีกมากมายนะครับขอยกตัวอย่าง2คนนะครับท่านอาจารย์ปณิตานะครับท่านเกษียณอายุไปแล้วนะครับก็ยังห่วงหาอาวรยังคิดถึงยังมาให้กำลังใจรุ่นน้องๆนะครับท่านอาจารย์การไปไหนล่ะนะครับท่านอาจารย์การเนี่ยนะครับจะบอกให้อยู่ที่เชียงใหม่ไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับแต่หลงรักเชียงใหม่เอาของไปให้พิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็ยังไปเป็นทาสให้พิพิธภัณฑ์อีกนะครับยังจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องอีกไปช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับเนี่ยนะครับเรามีคนที่เป็นตัวอย่างหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นการมาชุมนุมกันวันนี้ขอให้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันเป็นมิตรกันจับมือเดินไปด้วยกันนะอาจารย์กันนะครับอาจารย์ก็อย่าเห็นเงินทางไหนเยอะก็อย่าเพิ่งไปก่อนนะครับอยู่กับพวกเราก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์ปณิตาขอกรุณามาให้กำลังใจให้ความคิดกับน้องๆแล้วก็ยังมีท่านจากกรมศิลปากรใช่ไหมครับมาครับบางท่านที่มาแล้วก็อาจารย์บุญสงอาจารย์เนี่ยก็จะเอ่ยไปได้ทุกคนหมดเลยว่าที่มีความห่วงหาอาวรมีกำลังใจที่จะช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบงานวันนี้ด้วยความรื่นรมความชุ่มชื่นในหัวใจนะครับแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ความรักใคร่ที่เราให้ต่อกันนี้นะครับไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆในโลกปัจจุบันนะครับก็ขอบคุณเมืองเชียงแสนที่เป็นจุดนำให้เราได้มาพบกันได้มาแสดงความปรารถนาหนาดีต่อกันและได้มาร่วมกันทำงานเพื่อสิ่งที่เรารักทั้งหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอเสียงตบมือแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นครพงษ์น้อยอีกครั้งนะครับขอขอบคุณดร.พิรนุชนะครับการหาดีโลกรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับคุณธนการวรธรรมนนท์นะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติเชียงแสนนะครับอาจารย์โกมลพาณิชพันธ์นะครับและคุณวีรวัฒน์กังวานนวกุลนะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ